สวัสดีครับแม่พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการที่เรามีชื่อว่าคุยกับบัญชานะครับในช่วงที่เราทำกันสดในเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์10โมงครึ่งโดยประมาณนะครับส่วนวันเสาร์เนี่ย11โมงเศษตื่นช้ากันนิดหนึ่งนะครับพบกันได้เป็นประจำในเฟซที่มีชื่อว่าB Times นะครับเป็นเวลาของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันเลยนะครับแล้วก็คุยกับบัญชาเราก็จะสตาร์ทประมาณนี้นะครับอาจจะเลทนิดๆหน่อยๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราก็เดินทางกันมาอีกแล้วนะครับในวันที่การสื่อสารข่าวสารตลอดจนสถานการณ์ต่างๆทั่วทุกมุมโลกนี่นะครับก็ยังคงขมวดกันเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักก็ยังคงหนีไม่พ้นกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดอยู่ดีแหละครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่9กันยายนในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับเออแล้วโอ้โหนี่ส่งกันในไลน์กันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะวันที่9ถูกไหมครับเดือนกันยายนก็คือเดือนที่9ถูกไหมฮะแล้วก็อะไรอีกอ่ะแต่บังเอิญมันเป็นปี2020นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทุกคนก็เลยคิดว่าวันที่9เดือน9นี่นะฮะก็น่าจะเป็นวันที่โชคดีมีชัยของแต่ละท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีกันนะครับมีโชคมีลาภนะครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็ฝ่าฟันกับเรื่องของวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ร่วมกันเอาให้รอดกันให้หมดเลยนะครับสำหรับวันที่9กันยายนวันนี้นี่นะครับโอ้โหสีสันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเปิดมาปั๊บตลาดหุ้นไทยก็แดงร้อนฉ่าไปเลยนะฮะนี่ก็เพราะว่าหุ้นเมื่อคืนที่อเมริกาโอ้โหท่านผู้ชมครับทิ้งอีกแล้วฮะทิ้งกันจนชนิดที่ว่าอาจจะใช้คำว่า Black Tuesday ก็เป็นไปได้เลยนะครับเท่ากับว่าตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยนะครับวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็มาเปิดวันอังคารรวม3วันทำการติดต่อกันเนี่ยดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของอเมริกาหายไปถึง 1,524 จุดครับถือว่าหนักจริงๆนะฮะนี่ขณะเขาปิดลองวิกเอนไปวันจันทร์ไม่ได้ทำการซื้อขายเพิ่งมาเปิดวันแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไม่มีปัจจัยดีเข้ามาเลยถล่มยับเรียบร้อยหุ้นเอเชียวันนี้ก็ลงแดงกันทั่วหน้าหุ้นไทยเองจริงๆเนี่ยลบ10เนี่ยจริงๆลึกสุดเนี่ยลบมากกว่านั้นแต่ก็อย่าเพิ่งได้ดีใจไปนะครับว่าลงน้อยๆบ่ายนี่อาจจะมีเทหนักกว่านี้ก็ได้เพราะว่าปัจจัยอย่างที่ผมบอกไปในสัปดาห์นี้ว่าอะไรบ้างเป็นปัจจัยที่ยังลบกระแทกหุ้นไทยให้เห็นชนิดที่ระยะไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงครับยังมีอะไรให้ตื่นเต้นเร้าใจกันอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจำนวนของการติดโควิดทั่วโลกเนี่ยนะฮะเริ่มกลับมาสู่สภาพจริงนะครับกลับมาของจริง 240,000 กว่าขึ้นสำหรับ1วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของจริงฮะคือบางทีเจอวันหยุดสุดสัปดาห์เจอลองวิกเอนเนี่ยเจ้าหน้าที่นะสาธารณสุขการแพทย์พนักงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาก็อาจจะมีการสลับเวรหรือว่าผ่อนกันบ้างเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคนที่อยู่เป้าหมายในการถูกตรวจหรือว่านอกเป้าหมายก็แล้วแต่เนี่ยสุดสัปดาห์เขาก็อาจจะไม่ได้ไปตรวจหรอกครับก็อาจจะอยู่กับบรรดาลูกๆหลานๆและอย่างนึงที่ผ่านมาของอเมริกาก็คือเป็นวันหยุดลองวีคเอนด์คือวันแรงงานแห่งชาติซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับตัวเลขมันก็เลยพร่องไปเยอะแต่ถ้ากลับมาของจริงเนี่ย 240,000 และปรากฏว่าการติดใน 240,000 คราวนี้เนี่ยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยมีสถิติใหม่เกิดขึ้นนะอาร์เจนตินาตอนนี้ 500,000 ผมเคยบอกท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมครับว่า10อันดับแรกของการระบาดโควิดทั่วโลกจะสตาร์ทขั้นต่ำ 500,000 ขึ้นและสูงสุดมันจะไปถึง 6.5 ล้านก็จริงอย่างที่คาดไว้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอันดับสลับของการยอดเสียชีวิตก็ปรากฏว่าโอ้เปรูแซงขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญถ้ากลับมาในอาเซียนอย่างที่ผมโจหัวแคปชั่นเห็นไหมฮะเอ๊ะแปลกๆนะครับไม่ว่ามองไปเมียนมาก็มีสถิติ1วันที่ติดเชื้อทำลายสถิติเกิดขึ้นอีกแล้วครับคราวนี้ไกลมากเลยเกือบ200ขณะเดียวกันมาเลเซียเนี่ยนะครับอุตสาห์กดตัวเลขไม่เกิน3หลักมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนกว่าปรากฏว่าเมื่อวานจ้าเอฮะขึ้นมา100กว่าเกิดอะไรขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแชมป์ที่ยังคงติดระบาดเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียปรากฏว่าโอ้โหแต่ละประเทศเนี่ยนะครับส่งตัวเลขของการติดเชื้อสะสมทะลุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งอินโดนีเซียเกิน 200,000 เป็นครั้งแรกเรียบร้อยเกิดอะไรกับอาเซียนครับขณะนี้จำนวนของการติดโควิดทำไมมันดูเหมือนผิดปกติในแง่ว่ามันเป็นปกติครับก็คืออยู่ดีๆมันกลับมาสูงขึ้นเนี่ยนะฮะจุดไหนอย่างไรมีการระบาดหรือว่าเป็นฮอตสปอตจุดใหม่หรือเปล่าอันนี้น่าคุยนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้ตามกันต่อนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจในไทยเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแนวคิดในการที่จะทำยังไงเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีเงินถุงเงินถังนะครับแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับก็มีอดีตรัฐมนตรีคลังนะคุณสมหมายภาษีนี่แกออกมาเปิดประเด็นเด็ดเลยนะฮะเป็นแนวคิดใหม่ฮะในการที่ทำยังไงจะให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมีเงินเข้ามาในคงคลังกระทรวงการคลังมากขึ้นเพราะตั้งแต่เกิดโควิดมานี่ท่านผู้ชมครับ3กรมแห่ถอนคนห่างเก็บภาษีเนี่ยเก็บไม่เข้าเป้าหลุดเป้าเลยในหน้าแถมหลุดยาวด้วยเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะแกก็เลยเสนอไง1ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9% ไปเลยกับ2ไปลดเงินเดือนข้าราชการโอ้โหเปิดประเด็นนี้ออกมานี่สนุกตื่นเต้นกันเลยนะครับก็
ดีไหมงั้นลองถามท่านผู้ชมผู้ฟังหน่อยไหมครับท่านผู้ชมผู้ฟังในคุยกับบัญชาตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะขึ้นแบตเป็น 9% ลดเงินเดือนข้าราชการเพื่อที่จะทำให้มีเงินเนี่ยกลับเข้ามาที่กระทรวงการคลังมากขึ้นเรื่อยๆและจะได้เอาเงินนั้นไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาตินะครับถามท่านผู้ชมนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งคอมเมนต์กันเข้ามาครับถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหรือว่าไม่อยากจะตอบเหตุผลก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับคำถามของเราก็คือว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเสนอให้มีการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เป็น 9% ไปเลยทุกวันนี้7นะฮะเพิ่มเป็น 9% แล้วก็ไปลดเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดเลยเนี่ยนะลงไปจะได้มีเงินกลับเข้ามาในกระทรวงการคลังมากขึ้นนะครับจะได้แก้ปัญหาที่ตอนนี้ทุกคนก็บอกว่ารัฐถังแตกกันอยู่เนี่ยนะอ่ะลองดูกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ส่งกันเข้ามานะครับในที่นี้มีใครใช้แบรนด์เนมเสื้อผ้ายี่ห้อดังชุดกีฬาที่มีชื่อว่า Under Armour มั้ยฮะUnder Armour บางคนก็อ่านว่า Under Armour แต่บางคนก็อ่านติดปากแล้วว่า Under Armour เนี่ยนะฮะเขาปลดพนักงาน600คนจนแล้วจนรอดก็ถือว่าไม่ตกกระบวนของการปลดพนักงานจริงๆนะครับส่วนจะปลดมากปลดน้อยสาเหตุเพราะอะไรยังไงเรื่องนี้น่าติดตามนะครับแล้วก็ทำให้แฟนๆของ Under Armour เนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นตกใจกันหรือเปล่าในที่สุดว่าแม้แต่แบรนด์ดังอย่างนี้ก็หนีไม่พ้นกับเรื่องโควิดทุบพนักงานตกงานนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ยังมีโรงเรียนทั่วโลกเนี่ยนะครับยังไม่สามารถเปิดทำการได้เลื่อนกันแบบยาวนานกันมากเชื่อไหมครับว่าที่อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเนี่ยปิดโรงเรียนเลื่อนกันมา7เดือนเต็มๆนี่เพิ่งจะเปิดไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี่เองนะฮะก็เลยมีการวิเคราะห์ออกมาครับว่าถ้าโรงเรียนทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นชัดเลยจากรายงานเนี้ยจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลประถมจนถึงมัธยมถ้าโรงเรียนทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เพียงเพราะว่าต้องการอยากจะคุมอยากจะแก้ไม่ให้มันเกิดการระบาดโควิดเข้ามาสู่เด็กเนี่ยนะครับและยิ่งนานไปเปิดเรียนการสอนไม่ได้เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยจะรับความเสียหายจากการที่โรงเรียนเนี่ยเปิดไม่ได้เนี่ยเกือบ500ล้านล้านบาทหรือเชื่อจริงนะครับหรือเชื่อเลยนะเนี่ยว่าปิดเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยก็เสียหายคนมันโอ้โหเยอะยับๆไปแล้วปิดโรงเรียนนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกนะครับซึ่งก็มีผลสูงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ตามคุยตรงนี้ว่าเกิดอะไรกันนะครับส่วนทางด้านของมีธุรกิจนึงที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิกฤตในโอกาสมันมีอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าคุณมองออกไหมและในทุกวิกฤตของมนุษยชาติที่เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการเงินวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาดเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ตลอดนี่ผมอ่านเจอมาก็เลยต้องเอามาเล่าให้ฟังนะมันมีธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าอะไรทราบฮะเป็นธุรกิจบริการรับปิดกิจการ ชื่อมันแปลกนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกกันว่า liquidation business นะฮะคือเป็นธุรกิจที่ให้บริการในการรับปิดกิจการธุรกิจของคุณให้ปรากฏว่าตอนนี้ปรากฏว่าโอ้โหยอดใช้บริการพุ่งสูงจนกระทั่งเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับวันวันหนึ่งแทบจะไม่ต้องกินข้าววันวันหนึ่งรับออเดอร์ให้ไปปิดกิจการที่นู่นที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยนะฮะทั้งที่ตัวเองก็กำลังมัดข้าวของที่อุตส่าห์ไปเก็บออกจากออฟฟิศสำนักงานพวกนั้นและธุรกิจนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพราะมีโควิดนะฮะเขาทำมาเป็น10ปีแล้วอยู่ในเกาหลีใต้เพียงแต่ว่ามันมาบูมแล้วก็รุ่งจนทำให้เขาตอนนี้เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้สูงมากๆนะที่เกาหลีใต้หรือเชื่อครับนี่เพิ่งเจอเหมือนกันนะเป็นธุรกิจที่แปลกๆเหมือนกันนะครับเป็นธุรกิจบริการรับปิดกิจการนะครับไม่รู้บ้านเรามีหรือเปล่านะครับก็แหมมันมาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแค่ปี2ปีฮะรายนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวด้วยมีอยู่หลายธุรกิจด้วยที่เป็นลักษณะของการรับปิดกิจการให้นะครับโอ้หรือเชื่อครับนี่เป็นสัญญาณของโควิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนผมเชื่อว่าวันนี้ก็คงจะต้องตามคุยกับบัญชากันตลอดแน่ๆเลยนะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมครับผมตั้งคำถามไปแล้วเพราะฉะนั้นคอมเมนต์สำคัญที่สุดลืมบอกไปไลค์ฟอลโล่แชร์ห้ามลืมเด็ดขาดเตือนผมด้วยนะฮะท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจ Facebook ของเรานะครับหรือถ้าไปดูใน YouTube ก็กด Subscribeแล้วก็กดสัญญาณลูกกระดิ่งปิ้งเอาไว้เลยนะครับจะได้เตือนเวลา YouTube มาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและที่สำคัญคอมเมนต์ของท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อเป็นการตอบกลับมาครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นนู่นนี่นั่นเจอนี่มีข้อมูลอะไรก็แต่หรือแม้แต่คำถามที่เราตั้งกันเป็นประจำเห็นไหมฮะแนวคิดนะของอดีตรัฐมนตรีคลังคุณสมหมายภาษีแก้ปัญหารัฐบาลตอนนี้สื่อเขาพาดหัวว่าทางแตกกระทรวงการคลังทางแตกเนี่ยโดยการเอางี้เลยขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9% ทุกวันนี้เก็บ7เอาขึ้นมาเป็น9และลดเงินเดือนข้าราชการท่านผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยส่งกันเข้ามาครับนะฮะเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหรือจะเสนอทางออกอื่นว่าทำยังไงจะมีเงินกลับเข้ามาที่กระทรวงการคลังเยอะๆส่งเข้ามาได้ที่คุยกับบัญชากันเลยนะครับทักกันนิดนึงนะฮะอ้อวันนี้ใครคนแรกขอขึ้นไปดูขอเลยครับใครเป็นสุภาพสตรีสุภาพผู้ชายปรากฏว่าเป็นคุณธวัชชัยนะครับเป็นสุภาพบุรุษท่านแรกเลยนะครับที่
สวัสดีกับคุยกับบัญชานะครับสวัสดีกับคุณบัญชาครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณลิลลี่ก็สวัสดีค่ะนะครับคุณเฉินเฉินสวัสดีเช่นกันนะครับคุณอติการนะครับแหมอิโมจิมา4ตัวยิ้มแป้นเลยน่ารักมากนะฮะคุณคินจิปุงครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายแถวไหนครับทำไมแถวนี้ไม่มีฝนเลยนะครับฮะต่อมาสวัสดีครับวันนี้กระบี่อากาศดีนะฮะโอ้สวัสดีนะฮะคุณสมรงจากพัทยาสวัสดีค่ะนึกว่าวันนี้ไม่มาซะแล้วจากคุณกสิดิษฐ์เนี่ยนะครับยังไงก็มาฮะอาจจะมาสายนิดเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่มาแล้วขึ้นเพจบอกอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะฮะจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลารอคอยกันนะครับสวัสดีครับเป็นฟังคุณบัญชามาตั้ง1อาทิตย์ตอนนี้ร้านยุ่งมากวันนี้มีโอกาสได้ฟังต่อเป็นเรื่องที่ดีครับคุณสมชายครับขอให้กิจการรุ่งรุ่งแน่นแน่นยุ่งยุ่งเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องดีในนาทีนี้กันเลยนะฮะต่อมาครับคุณกสิดิษฐ์นะฮะให้50ดวงโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับน่ารักมากๆเป็นพลังเติมเต็มให้กับทีมงานของเรากันต่อไปนะครับต่อมาครับคุณน้ำเลียบนะ Hello from Blacks อ๋อฟังอยู่ตรงสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสเหรอครับจะไปไหนฮะเนี่ยจะบินไปเมืองอื่นหรือว่าจะไป East Coast West Coast แต่บินมาเมืองไทยคงไม่ใช่ใช่มั้ยนะครับนะฮะเซาเล่นนะฮะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับคุณน้ำเลียบนะฮะต่อมาฮะสวัสดีครับคุณบัญชาวันนี้ที่เมืองแทจอนเกาหลีใต้อากาศแจ่มใสครับผมโอ้ครับอยู่แทจอนเลยฮะแหมเมืองนี้ก็บอกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน่ารักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีจิตใจเบิกบานนะครับและตั้งการสู้กับเรื่องของโควิดกันต่อไปนะครับต่อมานะฮะคุณโสภาสบายดีครับจากเวียงจันทร์อากาศเย็นสบายสบายนะฮะคุณวิชัยก็สวัสดีครับคุณกฤษณียาใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะนะครับตามต่อด้วยครูจรวยพรสวัสดีค่ะหายไปนานนะครับครูจรวยพรนะฮะคุณเกศรก็สวัสดีครับนี่หาวคุณบัญชาครับจากคุณก็เปลี่ยนนี่หาวมาทักทายกันเช่นกันนะครับพูดได้แค่นี้แหละภาษาจีนกลางนะครับคุณวราพรนะฮะสวัสดีค่ะแชร์ให้เรียบร้อยสวัสดีครับคุณบัญชาครับเพิ่งตื่นมาไม่นานครับเพราะเมื่อคืนไฟฟ้าดับฝนตกหนักอู้นอนไม่ได้เลยร้อนมากเลยตื่นสายคุณปัสมาที่ไหนครับเนี่ยเมื่อคืนฝนตกหนักไฟฟ้าดับกรุงเทพครับถ้ากรุงเทพใช่เลยนะฮะแถบๆนี่เลยนะฮะออกมาวิภาวดีรังสิตเห็นบอกว่าแถวแครายแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยน้ำท่วมเพียบเลยนะฮะแล้วก็ไฟก็เป็นหย่อมๆหายๆไม่รู้อยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับต่อมานะฮะไม่เห็นคุณครูจุเรียนบอกไม่เห็นด้วยค่ะอ๋อคงจะเกี่ยวกับคำถามของผมใช่ไหมว่าแก้ปัญหาเรื่องของการเอาเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังมากขึ้นนะครับโดยการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9% และนะฮะหรือจะหรือก็ได้ลดเงินเดือนข้าราชการนะครับส่งเงินเข้ามาครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบอกกันนะฮะแฟนคลับครับนะครับเอาเงินไปแก้ปัญหาจริงจังเห็นด้วยครับนะฮะเห็นด้วยลดเงินเดือนข้าราชการเอามาแล้วนะฮะไม่เห็นด้วยครับนะครับเห็นด้วยค่ะลดเงินเดือนข้าราชการเหมาะสมที่สุดครับคุณหนูบอกไม่เห็นด้วยเด็ดขาดการแค่ 7% นี่คือคนนี้ก็จะตายกันหมดแล้วนะคะนะครับสวัสดีครับคุณบัญชาค่ะสวัสดีครับคุณนันทนาควรลดเงินเดือนข้าราชการลดการสอบเพิ่มตำแหน่งไหมก่อนดีไหมครับนะมาช่วยประชาชนก่อนดีกว่านะฮะคุณสมรงค์ก็บอกว่าลดเงินเดือนค่ะอย่าขึ้นภาษีเลยมันเดือดร้อนทั้งของกินของใช้นะครับไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มภาษี 9% เพราะมันเชื่อมกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่รายได้ของประชาชนยังเท่าเดิมนะครับต่อมานะเห็นด้วยกับการลดเงินเดือนข้าราชการนะโอ้โหเก็บภาษีคาสิโนกับบริการอู้อะไรฮะเนี่ยอันนี้ยังอ่านไม่ได้คุณดาวนี่ใช้ได้เลยนะครับรับชมจากอลาสก้าค่ะกิจการที่นี่แย่มากอ๋อคุณรานานะครับอลาสก้าใช่ไหมครับพอพูดมาปั๊บเนี่ยผมเห็นเหมือนอะไรฮะก้อนภูเขาน้ำแข็งลอยมาเลยนะครับอลาสก้านี่แบบเย็นอะไรเนี่ยเลยฮะเป็นกำลังใจช่วยกันนะครับเพื่อให้ตอนนี้เราต้องมีกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะฮะสวัสดีค่ะจากหัวหินนะครับซิดนีย์โรงเรียนเปิดปกติทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะครับไม่เห็นด้วยทั้งสองทางเลยค่ะรัฐควรหันมาศึกษาคริปโตเคอเรนซีโอ้นี่ก็สายลงทุนแบบเทคโนโลยีเลยนะฮะคุณบุญศรีลดเงินในข้าราชการค่ะลดเงินเดือนข้าราชการเลยนะครับบอกก็โอ้บอกชื่อกระทรวงอะไรจะลดอะไรยังไงด้วยโอ้เก่งมากเลยเนี่ยสวัสดีครับนะฮะสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีช่วงเช้านะคะสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆทุกคนด้วยฟังไปฟังมาติดใจเลยเนี่ยรายการนี้นะครับขึ้นชื่อเลยนะฮะขึ้นเลยนะฮะคนใช้จ่ายจะได้ตัดสินใจว่าตกลงจะเอาแบบไหนนะครับสบายดีจากสปป.ลาวปากช่องอากาศดีครับข้อมูลบอกว่ารัฐบาลถังแตกจริงหรือคะโอ้สื่อเขาก็พาดกันมาก่อนหน้านี้กันแล้วล่ะครับก็เลยมีคนไปถามอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะคุณสมัยภาษีนะแกก็อายุเยอะแล้วล่ะแต่ว่าโอ้เรื่องชั้นอะไรฮะประสบการณ์ความชำนาญชั้นหลายคำในการบริหารจัดการก็ถือว่าเก่งคนหนึ่งนะฮะแกก็เลยเสนอไงว่าตกลงแล้วเนี่ยเอางี้เลยแก้ปัญหาของการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าหรือว่าเงินไม่เข้ากระทรวงการคลังก็คือ1ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7เป็น 9% และลดเงินเดือนข้าราชการก็เลยถามท่านผู้ชมท่านฟังครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับส่งเข้ามากันนะฮะคุณก๊อตไลฟ์บอกเห็นด้วยครับลดเงินเดือนคณะรัฐมนตรีและข้าราชการให้หมดนะฮะคุณเชงลีก็บอกว่าโอ้ลดเอาละฮะลดเก็บภาษีพลเมืองดีกว่านะครับสวัสดีครับดูทุกวันฮะติดตามคุณบัญชามาตลอดอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับกระบี่เช้าดีแดดดีนะฮะสบายดีอ้ายกินข้าวยัง
ยั่งเลยนะครับต่อมาฮะแชร์เรียบร้อยนะครับเตรียมตัวเจอวิกฤตไข้หวัดหมูกันไหมฮะโอ้มีไข้หวัดหมูระบาดใช่ๆไอ้เห็นด้วยครับเพราะพนักงานเอกชนนั้นยังยอมลดเงินเดือนตัวเองเลยทำไมข้าราชการจะไม่ยอมลดนะครับสวัสดีนะครับจากสปป.ลาวแชร์เรียบร้อยครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ทักทายกันมาเยอะมากเลยเนี่ยจากไอ้สวรรค์ในเขตนี่ก็ทักทายลดเงินเดือนข้าราชการดีที่สุดนะครับไม่ได้เข้ามานานเพราะไปรถทริปที่มอนทานายูทาห์ไอดาโฮแต่ฟังย้อนหลังตลอดเวลาครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณประสวรรค์ฮะเดินทางให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับจากสระบุรีชัดเจนครับข้าราชการเลิกเอางบจำไปดูงานได้แล้วนะครับสวัสดีครับจากเวียดนามโอ้คุณซองนะฮะเป็นยังไงครับอยู่เมืองไหนเอ่ยโฮจิมินห์หรือว่าดานังหรือว่าจะเป็นอะไรนะไซงอนอันนี้ชื่อเดิมของโฮจิมินห์เขานะครับรายงานกันด้วยนะครับเคยได้ยินครับราชการทำเพื่อประชาชนนะครับต่อมา25ดวงส่งมาจากคุณซองไส้ง่อนขอบคุณมากคุณแอมมี่สวัสดีค่ะเตรียมตัวเข้านอนยังครับคุณแอมมี่ครับคุณแก๊ปเอกข้าราชการสบายสุดยุคนี้เพราะฉะนั้นต้องลดเงินเดือนไม่เห็นด้วยครับกับการขึ้นภาษีนะครับต่อมาสาวขอนแก่นเมืองชุมแพแฟนคลับตลอดเวลาพร้อมฝั่งนะครับจากไต้หวันก็ทักทายมาจัดการกับธุรกิจจัดการกับทุจริตครับผมว่าเสียเงินส่วนนี้ปีนึงเป็นหลายร้อยล้านนะครับเห็นด้วยฮะลดเงินข้าราชการนะครับเพียบเลยลดจำนวนข้าราชการที่ไม่จำเป็นด้วยอ่ะอันนี้มีลดจำนวนข้าราชการด้วยครับไม่ใช่ลดเงินเดือนข้าราชการนะฮะอ่ะโอเคครับเป็นอันว่าทักทายกันเรียบร้อยอย่าลืมส่งเข้ามานะครับคอมเมนต์นะฮะความคิดเห็นของเราวันนี้ตั้งโจทย์กันไปแล้วนะครับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7 เป็น 9%และลดเงินเดือนข้าราชการเป็นแนวทางที่อดีตรัฐมนตรีคลังสมัยภาษีเสนอเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับช่วงนี้ต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังกันเพราะว่าชัดเจนครับสามกรมเก็บภาษีปีนี้ปีงบประมาณนี้หลุดแน่นอนหลุดเยอะด้วยสำหรับเป้ารายได้นะครับมาดูที่ตลาดหุ้นไทยกันนะครับจนถึงนาทีนี้11:02ถ้าว่าเปิดตลาดมาได้ประมาณร่วมๆ1ชั่วโมงเสร็จแล้วหุ้นไทยยังตกอยู่ตอนนี้ 10.58 จุดนะครับลากดัชนีลงมาอยู่ที่ 1,283 จุดก็เป็นว่าเมื่อวานก็ปิดหลุด 1,300 แล้ววันนี้ทำท่าทำทางก็น่าจะต่ำกว่า 1,300 ต่อเนื่องเป็นวันที่2แน่นอนนะครับในขณะเดียวกันดูจาก10อันดับแรกก็ปรากฏว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ตกไปถึง 7% อ่ะเช้าวันนี้กลุ่มดีเซลได้ใช้ถูกแล้วฮะแต่เมื่อวานไม่ยอมลงกลุ่มเบนซินเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่ลงเบนซินเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังคิดยังไงครับวันนี้ถ้าราคาน้ำมันเบนซินไม่ลงเลยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมท่านฟังคิดว่ายังไงฮะส่งกันเข้ามาเลยนะครับเพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยต่อให้นับวันศุกร์ของอเมริกาก็ตก 3% นับเมื่อคืนก็ตกไป 7.4% นะครับตอนนี้ปรากฏว่าปตท.เนี่ยลงไป50ตังค์นะครับ 1.43% ลากลงมาอยู่ที่ 34.50 ขึ้นมาเป็นอันดับ1ของขณะนี้อันดับที่2คือ CPF นะครับตกไป50สตางค์นะครับหลุด30แล้วมาอยู่ที่29.25สตางค์นะครับอันดับที่3คือ STGT นะครับสีตรังโกลบก็ไปต่ออีก2บาทเลย 72.25 นะฮะอันดับที่4ท็อปไทยออยล์ก็ไม่เหลือแล้วครับเพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตกอย่างนี้ก็ทำให้หุ้นไทยออยล์ตอนนี้มาอยู่ที่ 37.50 ลงสลึงนึงประมาณ 0.66%อันดับ5 BAM BAM นะครับตกมา10ตังค์ฮะตอนนี้อยู่ที่21.50สตางค์อันดับที่6คือ SCM นะครับตกมาถึงเกือบ 5% ครับ12สตางค์ลงมาอยู่ที่2.34สตางค์นะครับอันดับ7ปตท.สผ.นี่ก็เหมือนกันฮะลากลงมาถึง 3.8% หายไป3บาทสลึงลงมาอยู่ที่82.25สตางค์นะครับอันดับ8ก็คือ AOT ท่าอากาศยานไทยตก1บาทครับตอนนี้อยู่ที่57บาทสลึงนี่สงสัยอาจจะเป็นความกังวลว่าตกลงภูเก็ตโมเดลนี่จะไม่ได้เปิดนะมั้งนะครับนะฮะต่อมานะครับ JASIF หรือ JASIF อันดับที่9นะฮะ9.70ครับขึ้นมา5สตางค์เท่านั้นเองนะครับแล้วตบท้ายด้วยอันดับที่10ตอนนี้เป็น CPR นะครับตกมา50ตังค์ครับอยู่ที่62.25สตางค์นะครับเมื่อวานใครซื้อใครขายใครถล่มกันบ้างประชัดแล้วครับแม่สถาบันทิ้งหุ้นเยอะเลยนะครับ 2,182 ล้านบาทนะครับเมื่อวานฝรั่งกลับมานะฮะก็ทิ้งมันไปเพียง126ล้านบาทเท่านั้นแต่ที่ซื้อสวนกลับก็คือรายย่อยในประเทศนะครับประมาณ 2,200 กว่าล้านแล้วก็บริษัทโบรกเกอร์เนี่ยซื้อแอบๆ52ล้านบาทนี่แทบเหมือนจะไม่ได้ซื้อเหมือนอยากจะไม่เข้าลงทุนกันเลยนะครับส่วนราคาทองคำนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยปรากฏว่าประกาศเพียงครั้งเดียวขึ้นมา50บาทเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ทองคำจะฝืดๆเงียบๆอืดๆพอสมควรนะฮะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ใช่ไหมโอ้โหเร้าใจแต่ละวันตามกันแบบชนิดที่ทุกๆ15นาทีปรับขึ้นทุกรอบนะครับปรากฏว่าราคาทองคำแท่งนะครับประกาศมาเมื่อ 9:24 นาทีครั้งที่1นี่นะครับซึ่งปรากฏว่าปรับขึ้น50บาทจนถึงนาทีนี้ก็เพียงจะปรับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้อยู่ที่ 28,550 บาทขายออกอยู่ที่ 28,650 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 28,030 บาท
84สตางค์ในขณะที่ขายออกอยู่ที่ 29,150 บาทครับ Gold Spot ซื้อขายกันที่ตลาดสิงคโปร์ตอนนี้หลุด 1,930 มาขึ้นมาอยู่ที่ 1,929 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับส่วนเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ยังใกล้เคียงกับเมื่อวานในช่วงขาอ่อนหรือขาลงนะฮะ 31 บาท 40 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศของการลงทุนในหุ้นบ้านเราทีนี้ดูเอเชียสิครับโอ้โหใช้ได้แดงทั่วหน้าเลยนะครับนิกเกอิญี่ปุ่นตก334จุดครับตอนนี้อยู่ที่ 22,939 จุดแสดงว่าหลุด 23,000 แล้วนะครับต่อมาฮะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็หนีไม่พ้นตก 1% ฮะลงมาถึง35จุดตอนนี้อยู่ที่ 3,280 จุดนะครับเซินเจิ้นเป็นอีกตลาดหุ้นหนึ่งของจีนเนี่ยนะฮะเซินเจิ้นจีนแผ่นดินใหญ่อันนี้ก็ตกถึง41จุดลงมาอยู่ที่ 2,207 จุดนะครับฮั่งเซ็งฮ่องกงลงไปถึง 1% เหมือนกันครับ253จุดลากมาอยู่ที่ 24,370 จุด ASX 200ตลาดหุ้นของออสเตรเลียไปต่อตอนบ่ายโอ้โหลงแรงฮะ145จุด 2.4% ลงมาอยู่ที่ 5,862 จุดนะครับคอสปีเกาหลีใต้เป็นไงก็ตกพอสมควรนะ17จุดอยู่ที่ 2,384 จุดสเตรทไทม์ห้องสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ลงไป13จุดก็ครึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณ 0.55% นะฮะอยู่ที่ 2,490 จุดด้วยกันนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนสำหรับของเอเชียเช้านี้ไม่สดใสฮะเพราะว่าเจอตลาดหุ้นเมื่อคืนที่อเมริกาเนี่ยลากยาวลงแรงแล้วก็เป็นสีแดงกันทั้งตลาดเลยนะครับก็เตือนกันเอาไว้นะฮะเห็นบรรยากาศการลงทุนอย่างนี้ต้องกลับมาดูกันแล้วครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นแรงกระหน่ำเทขายหนักหนาสาหัสจริงๆที่ตลาดหุ้นของอเมริกานะครับและเป็นการเปิดซื้อขายวันแรกของสัปดาห์นี้ด้วยเพราะวันจันทร์ของอเมริกาเป็นวันแรงงานแห่งชาติเขาหยุดลองวีคเอนด์กันนะครับงั้นสัปดาห์นี้อเมริกาก็เลยมีการซื้อขายเพียงแค่4วันสำหรับตลาดหุ้นนะฮะเมื่อคืนนั้นเปิดปั๊บทิ้งทุกวันทิ้งทุกนาทีทิ้งตลอดทั้งวันจนกระทั่งปิดตลาดดัชนีหุ้นดาวโจนส์ติดลบ632จุดลงมาอยู่ที่ 27,500 จุดจากที่สัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะปิดยาวกันดัชนีดาวโจนส์เคยมีสถิติขึ้นไปเหนือ 29,000 จุดผมก็เลยจับสถิติเลยครับตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์และต่อเนื่องมาถึงวันอังคาร3วันทำการติดต่อกันของอเมริกานั้นดัชนีหุ้นดาวโจนส์หายไปกว่า 1,540 จุดนะครับเมื่อเฉพาะเมื่อคืนตก600กว่าจุดคือ632จุดหายไป 2.25% นะฮะในขณะเดียวกัน S&P 500นี่ก็ไปต่อหนักด้วยเมื่อคืนตกถึง95จุดครับหรือ 2.78% ลงมาที่ 3,331 จุดส่วน Nasdaq ไม่เหลืออะไรเลยนะครับหลุด 11,000 ซะได้ซ้ำไปลงมาปิดที่ 1,847 จุดเป็นเพราะเมื่อคืนนั้นถูกทุบถึง465จุดหายไปถึง 4.11% นะท่านผู้ชมครับถือว่าหนักจริงๆและสถิติก็เกิดขึ้นจนได้กับตลาดหุ้นอเมริกา Nasdaq ดิ่งหนัก 10% ใน3วันทำการติดก็คือตั้งแต่พฤหัสศุกร์แล้วก็อังคารเท่ากับว่าตอนนี้ดัชนีหุ้น Nasdaq เนี่ยภายใน3วันหายไป 10% เข้าสู่ทฤษฎีที่เรียกกันว่าภาวะปรับฐานสมบูรณ์แบบคือปกติตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถ้าตกลงมา 10% ไม่ว่าจะใช้เวลากี่วันก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็รวมสะสมถึง 10% ปั๊บจะเข้าสู่ก็เรียกภาวะที่เรียกว่า correctionหมายถึงดัชนีหุ้นปรับฐานขาลงทีนี้ถ้าตกไปต่ออีก10ก็จะกลายเป็นลบ20ลบ20เมื่อไหร่ก็คือเกิดภาวะที่เรียกกันว่าดัชนีหุ้นเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าหมีหรือภาวะ bearish หรือภาวะซึมกระทือรือไม่มีใครอยากเล่นหุ้นเลยนะฮะสำหรับ Nasdaq ตอนนี้เข้าสู่การปรับฐานเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่า 10% ใน3วันติดต่อกันนะครับต่อมาเนี่ยนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะฮะ Nasdaq เนี่ยตกดิ่งเหว3วันติดต่อกันย่ำแย่ที่สุดในรอบ1เดือนคือมันติดกันถึง3วันเนี่ยยาวนานถึง3วันเนี่ยแย่ที่สุดในรอบ1เดือนนั่นก็คือตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นมานะครับนอกจากนี้ดาวโจนส์เป็นไงดาวโจนส์ก็ตก3วันติดต่อกันสุดกว่า 7% และยังทำสถิติหุ้นดาวโจนส์ติดต่อกันลงเหวถึง3วันที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ2เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสาเหตุเกิดขึ้นอะไรล่ะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันพฤหัสกระสุกเนี่ยความไม่มั่นอกมั่นใจและเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับราคาของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งก็หมายรวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนหุ้นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค้าขายอีคอมเมิร์ซหุ้นพวกนี้ถูกเทขายทิ้งทั้งสิ้นครับนะฮะและนั่นก็ส่งผลให้กับปรากฏว่าราคาหุ้นที่มีการทะยานขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งผมนับเอาแค่เฉพาะวันที่3กันยายนนะเหตุผลที่ต้องตัดที่3กันยายนเพราะว่าพอเลย3ปั๊บเนี่ยมันเจอขายทิ้งหมดเลยเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่วันที่2มกราคมจนถึง3กันยายนหุ้นในกลุ่ม IT ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยนะครับทะยานเพิ่มสูงขึ้น 30% เห็นมั้ยฮะ
30% เลยนะฮะ7 เดือน 30% นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีนะฮะที่อยู่ในดัชนีหุ้น S&P 500เนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นถึง 70% ใน6 เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ6 เดือนขึ้นถึง 70% 7 เดือนขึ้นไปถึงประมาณกว่า 30% ทุกคนก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าในขณะที่สถานการณ์โควิดเนี่ยมีตัวเลขโควิดติดระบาดโดยเฉพาะในอเมริกาซึ่งยังไปต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้มีอินเดียเข้ามาเคาะประตูใกล้แล้วเนี่ยนะฮะมันสะท้อนเป็นความเป็นจริงของรายได้ผลประกอบการที่แท้จริงหรือว่าเป็นการมองไปข้างหน้าของบรรดานักลงทุนและเฮ้าส์ต่างๆหรือว่าหน่วยสถาบันวิจัยต่างๆที่อุตส่าห์ใส่ภาพความรู้สึกว่าหุ้นกลุ่ม IT ขนาดเนี้ยยังไปได้ต่อไกลกว่านี้หรือไม่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเฉพาะคืนที่ผ่านมาคือวันอังคารเนี่ยมีการกระหน่ำเทขายทั้งหมดเนี่ยนะครับลบไปถึง 4.6% นี่คือในภาพรวมของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการเทขายออกมา3 วันติดต่อกันทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนั้นมีราคาติดลบถึง 11% จากราคาที่เคยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันที่2 กันยายนทีนี้หุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาหุ้นตัวไหนตกหนักบ้างเรามาดูกันนะครับApple Incorporation เมื่อคืนตก 6.7% นี่ขนาดเมื่อคืนมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าวันที่12 กันยายนมาเจอกันแน่กับการเปิดตัวของ iPhone 12แต่จะเป็นการจัดงานประจำปีที่แบบว่าอยู่ในระบบออนไลน์เท่านั้นนะฮะก็ยังตก 6.7% ข่าวนี้ไม่ช่วย Apple เลย Facebook เมื่อคืนกับ Amazon เนี่ยถูกเทขายดิ่งไปคนละกว่า 4% ตามติดด้วย Microsoft ตกหนักถึง 6.7% นะฮะแม้แต่ Netflix นี่ก็ลงน้อยที่สุดเลยนะฮะหายไปแค่ 1.8% Google หายไป 3.6% แล้วก็ Zoom โอ้โหหุ้น Zoom เนี่ยที่กลายเป็นว่าเจ้าของZoom application ที่ประชุมทางไกลกันนี่นะครับรวยอู้ฟู่ไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อคืนถูกทิ้งถึง 5.1% แต่ท่านผู้ชมรู้มั้ยครับว่าหุ้นบริษัทอะไรที่เททิ้งอย่างหนักและ2 หลักบริษัทTesla Incorporation ก็คือบริษัทที่ผลิตรถสปอร์ตหรู EV ของ Elon Musk มหาเศรษฐีอันดับ3ของอเมริกาปรากฏว่าเมื่อคืนหุ้นของ Tesla เนี่ยหายไปถึง 21.1% นี่แหละครับมันถึงได้ดึงทั้งดวงลงมาใน3วันติดต่อกันแล้วเนี่ยนะฮะส่วนคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบใน NYMEX นิวยอร์กสหรัฐนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถูกทิ้งไปถึง 7.8% หนักหนาสาหัสเหมือนกันทำให้ NYMEX นั้นหลุดปิด36.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหายไปทั้งคืนนี่3 เหรียญ 1 เซนต์หรือประมาณ 7.6% ส่วนประเทศอังกฤษทะเลเหนือเนี่ยนะครับก็ปิดที่39.78หลุด40เหมือนกันเป็นเพราะเมื่อคืนหายไปถึง2 เหรียญ 88หรือประมาณ 5.3% ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ต่ำสุดในรอบ2 เดือนที่ผ่านมานะฮะจากเหตุผลหลายๆอย่างเช่นตอนเนี้ยเขากังวลอย่างมากๆนะครับว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นแทบจะไม่เห็นความเป็นไปได้ในระยะกลางและก็ระยะสั้นเลยว่าจะเป็นไปตามที่หลายคนคาดกันเอาไว้เนื่องจากว่าอัตราการติดของเชื้อโควิดที่ขนาดนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของทะยานขาขึ้นไม่มีสัญญาณการอิ่มตัวหรือว่าเบรกพักเลยแม้แต่นิดเดียวที่สำคัญต่อไปกันนะครับก็ปรากฏว่าธนาคาร Bank of America ได้มีการออกมาประเมินครับและเป็นการประเมินที่ฟังแล้วน่ากลัวมาก Bank of America มองว่าความต้องการใช้น้ำมันดิบทั่วโลกเนี่ยนะครับจะกลับมาเนี่ยใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า3 ปีจากนี้ไปถึงแม้ว่าโลกจะเจอวัคซีนปราบโควิดนี่ครับแสดงว่าที่ขนาดใส่ปัจจัยว่าเจอวัคซีนคุมโควิดได้ความต้องการใช้น้ำมันดิบในตลาดโลกก็จะไม่กลับมาครับภายใน3 ปีจากนี้ไปนั่นแสดงว่าพอไม่กลับมาเนี่ยราคามันก็ไม่หวือหวาแล้วครับนะฮะนี่เป็นรายงานของ Bank of America ที่ออกมาเมื่อคืนนะฮะนอกจากนี้ก็เป็นปัจจัยการเมืองทางด้านระหว่างประเทศแล้วก็ปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐกับจีนที่ก็ตอนนี้กำลังหึ่มใส่กันอยู่และที่สำคัญเมื่อคืนเนี่ยนะครับซาอุดิอาระเบียได้มีการยกเลิกราคาการขายน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการให้กับบางประเทศที่เป็นลูกค้าโอ้การยกเลิกอย่างนี้อย่างน้ำมันดิบที่เป็นทางการหมายถึงว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะคงมีปัจจัยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันที่ค่อนข้างจะคุมได้ยากพอสมควรเช่นเดียวกันทั้งหมดมันก็เลยประดังประเดเข้ามาทุบราคาน้ำมันลงไปถึง 7% กว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเบนซินยังไม่ลดใช่ไหมฮะประชานี้ทุกท่านที่ใช้ดีเซลได้ใช้ถูกลงแล้วหรือเบนซินที่ยังไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการประกาศและมีผลพรุ่งนี้5 นาฬิกากันหรือเปล่าเพราะน้ำมันลงไปถึงเอาตีกันง่ายๆเลยนะตั้งแต่ศุกร์กับวันอังคารเมื่อคืนนี้ด้วยมี 10% กว่าแล้วนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฮะส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับเมื่อคืนทองคำนี่ปรากฏว่าเจอค่าเงินดอลลาร์เด้งแรงแซงแข็งมากนะครับก็เลยทำให้มีการเทขายทองคำออกมาตกไปถึง15.60 เหรียญต่อออนซ์และลงมาปิดที่ตลาดทองคำที่นิวยอร์กเมื่อคืนนะครับ1,926.60 เหรียญคือหลุด1,930นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นราคาน้ำมันดิบที่ต่ำสุดในรอบ2 สัปดาห์
ต่เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อคืนเนี่ยนะฮะที่หายไป15เหรียญเนี่ยราคาทองคำก็ยังให้ผลตอบแทนหรือราคาทะยานถึง 26% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาถอยกลับไปเมื่อเดือนกว่าๆนี่ครับราคาทองคำเคยให้ผลตอบแทนถึง 35% มาแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของช่วงที่โควิดกำลังพีคสุดๆในตอนนั้นกันเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับอยู่กับคุยกับบัญชาในเพจของ B Times กันอยู่นะครับผ่านช่วงหยุดชดเชยสงกรานต์มาเป็นสงกรานต์ได้ในชีวิตที่ไม่โดนน้ำ มุกนี้ใช้ได้ครับไม่มีใครสาดน้ำเลยใช่ไหมฮะต่อมานะครับสวัสดีครับจากคุณสุภชัยนะฮะสสงดจิตนั่งเครื่องปีนะครับต่อมาครับปตท.ไม่ปรับลงใครจะทำอะไรได้ครับออกจากราคาน้ำมันใช่ไหมฮะการหาเงินเข้ารัฐประชาชนทำผิดจะถูกปรับข้าราชการสสนักการเมืองทำผิดแล้วทำไมไม่โดนนะครับต่อมาครับตัดเงินวิทยาฐานะเงินประจำตำแหน่งให้หมดโอ้โหสวัสดีครับคุณบัญชานะครับต่อมาเห็นด้วยครับลดเงินเดือนข้าราชการแบบเป็นขั้นบันไดหรือลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับสสสวเงินเดือนสูงไปนะครับเวียดนาม24ชั่วโมงแล้วไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคุณซองโอ้โหเยี่ยมนะครับเพราะว่าตามตัวเลขของเวียดนามอยู่พอสมควรก็ปรากฏว่าใช่ได้ฮะตั้งแต่ดานังเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่เมื่อประมาณกว่าเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ดูเหมือนเริ่มจะนิ่งๆแล้วนะฮะดีครับที่ไม่เจอจุดระบาดใหม่หรือฮอตสปอตใหม่นะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะลงมาเป็นเพิ่มภาษี 9% ไม่เห็นด้วยครับแต่ลดข้าราชการเห็นด้วยลดเงินเดือนข้าราชการเห็นด้วยนะครับงดแจกทุกกรณีนะครับลดเงินเดือนดีที่สุดนะครับจากพะเยาครับสวัสดีครับคุณบัญชาจากกทมนะฮะลดจำนวนข้าราชการด้วยไม่ใช่แค่ลดเงินเดือนอย่างเดียวนะครับโอ้โหครับไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีเป็น 9% นะครับจัดการกับทุจริตก็พอๆกับการลดเงินเดือนเหมือนกันนะครับสวัสดีครับจากไต้หวันนะฮะหนุนฮะลดเงินเดือนข้าราชการครับนะแบบ 9% นี่ขูดเลือดกระปูกระลากหญ้าไม่ไหวนะครับต่อมาฮะคอแห้งทานน้ำชาสักนิดแบบเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์จบจะทานนะครับโอ้แต่ละท่านตอนนี้ก็ตอบความหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาอาจจะแปลกใจนะครับว่าตอนนี้เขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะฮะก็เป็นแนวคิดนะครับของอดีตรัฐมนตรีคลังคุณสมัยภาษีบอกว่าจะแก้ปัญหาในการทำให้เงินในกระทรวงการคลังเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้เอาไปใช้เรื่องของวิกฤตของโควิดกันเยอะกระตุ้นเศรษฐกิจกันเยอะมันทำยังไงล่ะนะครับอดีตแนวอดีตคุณคลังคนนี้ก็เลยเสนอบอกเอางี้ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแบตจาก7เป็น 9% เลยแล้วก็ลดเงินเดือนข้าราชการก็เลยถามท่านผู้ชมครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะฮะอาจจะตอบมาให้เคลียร์แบบภาษีหรือว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราชการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับส่งมาได้เลยนะฮะขอทานนะครับมาถึงเรื่องราวของจำนวนของการติดโควิดกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่านี่คือของจริงแล้วก็เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นตัวเลขจริงในสถานะจริงหลังจากที่มันหยุดแล้วหยุดยาวหลายวันก็แน่นอนครับเจ้าหน้าที่อาจจะไม่พอมีการสลับปรับเบนขึ้นนะครับคนที่จะเดินทางไปตรวจในบางประเทศตอนนี้ใช้วิธีการตรวจเชิงลุกเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่เจอคนอยู่ที่บ้านอย่างเช่นโดยอเมริกาเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นลองวีคเอนด์กันนะครับอาจจะมีการเดินทางอะไรกันบ้างสำหรับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาการติดโควิดทั่วโลกนั้นติดเพิ่มสูงขึ้นถึง 247,589 คนเมื่อวานก่อนที่เราคุยกันเป็นไงฮะแค่198ยังไม่ถึง 200,000 เลยแต่นี่ขึ้นเป็น 247,000 นะครับและส่งผลให้กับตัวเลขของการติดเชื้อสะสมนั้นทะลุจาก 27.4 ล้านเมื่อวานขึ้นมาเป็น 27,733,819 คน 27.7 แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกเพียงแค่เท่าไหร่ฮะไม่พ้นคืนพรุ่งนี้28ล้านนอนมานะครับ10ประเทศแรกนะครับสำหรับการติดโควิดก็ปรากฏว่ามีการข้ามของตัวเลขผมหมายถึงว่าติดจนกระทั่งขึ้นมาอีกหลักหนึ่งเนี่ยอย่างน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นไล่กันแต่อันดับหนึ่งเลยนะฮะสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกานั้นปรากฏว่ารอบ24ชั่วโมงนั้นติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 28,561 คนนะครับทำให้ตัวเลขของอเมริกานั้นเพิ่มขึ้นจาก6ล้าน4เมื่อวานขึ้นมาอยู่ที่6,514,231คนนะครับอันดับที่2อินเดียยังไปต่อโอ้โหอินเดียเนี่ยเมื่อวานติด 75,000 วันนี้แซงหน้าขึ้นไปติด 89,852ผมนึกว่าจะเกิด 90,000 เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะหยุดยาวกันจำได้ไหมฮะอินเดียเนี่ย 90,000 วันละ 90,000 2วันติดแล้วก็หายไปแล้วก็ปรากฏว่า24ชั่วโมงผ่านมานั้น 89,852 คนครับก็เลยดันตัวเลขของอินเดียที่ติดเชื้อสะสมเนี่ยจาก 4,200,000 เมื่อวานนี้ขึ้นมาเป็น 4,367,436 คนแรงมากนะอินเดียบราซิลนั้นอยู่อันดับที่3นะครับติดเชื้อรอบวันเนี่ย 17,330 คนจากเมื่อวานนี้ติดเพียงแค่หมื่นเศษเห็นไหมฮะมันขึ้นมาถึงประมาณ 6,000 กว่าเนี่ยนะครับบราซิลก็เลยมีตัวเลขขึ้นมาเป็นอยู่ที่
4,165,124 คนนะครับรัสเซียหรือว่ารัสเซียเนี่ยนะครับยังคงติดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเช่นกันนะครับ 5,099 คนในอันดับ4ของโลกส่งผลให้ตัวเลขรัสเซียติดเชื้อสะสมนั้นทะลุ 1,35,789 คนครับเปรูนะฮะเปรูเนี่ยมาอันดับ5ของโลกนะฮะเปรูอันดับ5ของโลกตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 696,190 คนเป็นเพราะ24ชั่วโมงผ่านมาเปรูนั้นติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,615 คนนะครับนี่คือ5อันดับแรกนะฮะอันดับที่6คือโคลอมเบียโคลอมเบียนี่ปรากฏว่าติดเชื้อรอบ24ชั่วโมงขึ้น 7,665 คนครับและตัวเลขก็ขึ้นมาชนที่ 679,513 รายตอนนี้ใกล้แล้วฮะเหลืออีกหมื่นกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะแซงเปรูได้หรือเปล่าสำหรับโคลอมเบียนะครับอันดับที่7นั้นเป็นเม็กซิโกนะครับปรับเพิ่มขึ้นถึง 5,351 คนติดเชื้อในรอบ1วันที่ผ่านมาก็ทำให้สะสมเม็กซิโกนั้นขึ้นไปอยู่ที่ 642,860 คนนะครับแอฟริกาใต้นะครับหล่นลงมาอยู่อันดับที่8ที่ผมใช้คำว่าหล่นก็เพราะงี้ฮะเพราะเม็กซิโกเนี่ยรอบ24ชั่วโมงก็สามารถแซงแอฟริกาใต้ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแอฟริกาใต้ก็เลยตกมาอยู่อันดับ8ของโลกนะครับด้วยจำนวนของผู้ติดเชื้อรอบ24ชั่วโมงนั้น 1,079 คนด้วยกันนะครับทำให้แอฟริกาใต้ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 644,411 คนนะฮะส่วนสเปนยังคงอยู่อันดับ9ของโลกนะครับด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 8,964 คนครับและตัวเลขขึ้นมาอยู่ทะลุที่ 534,513 คนและอันดับ10ตอนนี้ในที่สุดยืน 500,000 ขึ้นจนได้ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้อันดับ10ยังอยู่ 400,000 แต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปเขาว่าต่อไปเนี่ย10อันดับแรกจะสตาร์ทขั้นต่ำคืออันดับที่10เนี่ย 500,000 กว่าแล้วก็เป็นจริงครับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับอยู่อันดับ10ของโลกด้วยตัวเลขสะสมตอนนี้ทะลุ 534,000 คนเป็นเพราะ24ชั่วโมงนั้นติดเชื้อเพิ่มขึ้น 12,027 คนเยอะเยอะจริงๆนะครับนี่ยังไม่นับรวมฝรั่งเศสนี่ก็มาอีกประมาณ 7,000 กว่านะครับในรอบ1วันแต่ว่าเขาไม่ได้ติดอยู่ใน10อันดับแรกนะฮะอันดับที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก10อันดับแรกนะครับก็ปรากฏว่ายอดการเสียชีวิตโลกเกิน 900,000 เกิดขึ้นในวันนี้แล้วครับสะสมไปทะลุที่ 901,836 ศพเป็นเพราะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีจำนวนของผู้เสียชีวิตทั่วโลกรายวันเนี่ยนะครับ 5,083 เมื่อวันก่อนยังแค่ 3,943 10อันดับแรกก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังคงมีผู้เสียชีวิตในรอบรายวันเกือบ500คนนะตัวเลขคือ498คนแล้วก็ดันตัวเลขนั้นทะลุจาก 193,000 กลายเป็น 194,032 คนในวันนี้ครับไปไกลแล้วนะครับตอนนี้ทะลุ 194,000 แล้วสำหรับยอดเสียชีวิตในอเมริกาซึ่งดูเหมือนจะตรงตามที่นะฮะบรรดาสายแพทย์สายผู้เชี่ยวชาญทางด้านบุคลากรสาธารณสุขบอกว่าในตุลาคมอเมริกาจะมีผู้เสียชีวิตถึง 200,000 คนนี่มันก็ห่างอีกเพียงแค่ 6,000 เองนะครับ 6,000 นี้ไม่ต้องรอถึงตุลาฮะเอาแค่ประมาณอีกเนี่ยไม่เกิน4วัน5วันข้างหน้าเนี่ยก็ 200,000 มาแล้วนะครับบราซิลยังคงเป็นอันดับ2ของโลกนะครับในแง่ของจำนวนผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะโดยขึ้นมาอยู่ที่ 127,517 ราย24ชั่วโมงมีคนตายที่บราซิลถึง516ศพนะครับอันดับที่3คืออินเดียอินเดียนั้นยังคงเสียชีวิตระดับ4หลักอยู่นะฮะ 1,107 ศพด้วยกันนะครับส่งผลให้อินเดียนั้นเสียชีวิตจากโรคโควิดสะสมเป็น 73,923 รายอันดับ4คือเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น703รายและสะสมของผู้เสียชีวิตเม็กซิโกอันดับ4ของโลกตอนนี้อยู่ที่ 68,484 รายสหราชอาณาจักรยังคงเกาะอันดับ5ไว้นะครับในแง่ของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง32ศพด้วยกันและทำให้ตัวเลขเสียชีวิตสะสมของสหราชอาณาจักรตอนนี้อยู่ที่ 41,586 คนนะครับอิตาลีมาอันดับ6นะฮะโดยการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น10ศพอยู่ที่ 35,563 รายฝรั่งเศสอยู่อันดับ7ของโลกเสียชีวิตขึ้นถึง38ศพด้วยกันนะครับตัวเลขขึ้นมาอยู่ที่ 3,764 คนแต่ในขณะเดียวกันอันดับที่8เนี่ยนะครับจ่อเข้ามาหลักเดียวกันแล้วคือ 30,000 เหมือนกันคือเปรูนะฮะเปรูเนี่ย 31,123เป็นเพราะว่ายี่รอบ24ชั่วโมงนั้นเสียชีวิต147ตอนนี้ฝรั่งเศสกับเปรูเนี่ยผมว่ามันห่างกันประมาณ500กว่าคนเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้ยืน 30,000 เหมือนกันแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะครับขณะเดียวกันสเปนอยู่อันดับ9ของโลกนะครับด้วยจำนวนของผู้เสียชีวิตรายวันของสเปนนั้นพุ่งขึ้นถึง78ศพและมาอยู่ที่ 29,594 รายในขณะที่อิหร่านนะครับยังคงเป็นอันดับ10ของโลกด้วยตัวเร่งอยู่ตลอดเวลานะฮะขึ้นมาถึง132ศพในรอบ1วันและก็เสียชีวิตที่อิหร่านนั้น 22,542 รายนะครับต่อเนื่องกันที่อาเซียนกันนะครับตัวเลขอาเซียนเนี่ยดูดีๆนะฮะมีอะไรที่มันงงๆเหมือนกันนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าจำนวนของการติดเชื้อใน
ภูมิภาคอาเซียนนั้นบางประเทศตอนนี้ขึ้นไปเคาะ 200,000 ไปที่เรียบร้อยอย่างเช่นอินโดนีเซียนะครับในขณะเดียวกันบางประเทศตอนนี้ก็เลย 1,700 ไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือเมียนมาเป็นว่าจำนวนของการติดรายวันเมียนมาทำสถิติใหม่เกิดขึ้นนะฮะเราไล่กันตั้งแต่อันดับแรกกันเลยก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยติดเชื้อสะสมเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนขณะนี้ทะลุ 241,987 คนนั่นแปลว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นพุ่งขึ้นถึง 3,260 คนส่วนผู้เสียชีวิตก็ขยับครับเป็น 3,916 คนนะฮะอันดับ2ในแง่การติดเชื้อของอาเซียนคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ปรากฏว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นในรอบวันถึง 3,046 คนและทำให้ตัวเลขสะสมถึงได้ผ่าน 200,000 ได้ไงครับมาอยู่ที่ 235,000 คนส่วนการเสียชีวิตอินโดนีเซียนั้นยังเป็นอันดับ1ของอาเซียนทะลุไปถึง 8,230 ศพนะครับอันดับที่3คือสิงคโปร์นี่ก็ยังติดต่อนะฮะโดยเฉพาะเพิ่มขึ้นเป็น 57,091 รายสะสมส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมครับที่27ศพนะฮะมาเลเซียนี่มาเลเซียเป็นหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้มีสถิติเกิดขึ้นในรอบกว่า2เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเขาไม่เคยมีตัวเลขของการติดเชื้อรายวันเกิน3หลักแต่เมื่อวานปรากฏว่าแตะ3หลักเลยฮะคือ100เป๊ะๆพอดีเลยเมื่อวานคนมาเลเซียติดเชื้อ100คนพอดีไม่มีขาดไม่มีทอนนะฮะก็เลยทำให้ตัวเลขของมาเลเซียนั้นเป็น 9,559 คนอยู่อันดับ4ของอาเซียนในแง่ของผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่128ศพนะครับอันดับ5ก็คือพี่ไทยของเรานะฮะไทยแลนด์ 3,446 นะฮะก็ยังคงติดเชื้อเพิ่มขึ้นและจำนวนผู้เสียชีวิตส่งตัวที่58ศพต่อมาอันดับที่6เมียนมาฮะเมียนมาเนี่ยครั้งที่แล้วผมจำได้ว่าประมาณ160กว่าแต่ปรากฏว่าคราวนี้รอบ24ชั่วโมงนั้นติดเพิ่มขึ้น191คนทำสถิติใหม่ครับตั้งแต่เกิดโรคระบาดในเมียนมาเป็นต้นมาก็เลยดันตัวเลขผ่าน 1,700 เรียบร้อยไปอยู่ที่ 1,709 คนติดเชื้อสะสมในเมียนมานะครับนี่ขณะว่าตอนนี้กำลังมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะต้องมีประชากรเนี่ยผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งก็น่าห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยทั้ง8รัฐของเมียนมาซึ่งก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยคนจะออกมาเป็นจำนวนมากแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วเรื่องมาตรการในการควบคุมรักษาระยะห่างของคนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเมียนมานั้นจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับนี่ขนาดว่าขึ้นรายวันเนี่ยไม่มีการออกมาคือยังไม่ถึงช่วงที่จะต้องเข้าสู่การเลือกตั้งแต่มาจากรัฐยะไข่ที่มีการติดเพิ่มสูงขึ้นนะครับต่อมาเวียดนามนะครับจ่อเมียนมาเข้ามาเหมือนกันครับด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะ1,054 คนสะสมครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มขึ้นอีก2เป็น35ศพนะครับส่วนกัมพูชานะครับต่อมาจากเวียดนามก็คือ274ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่เป็นตัวเลขสะสมในขณะที่บรูไนอยู่ที่145ติดเชื้อสะสมและเสียชีวิต3ครับส่วนสปป.ลาวยังคงนิ่งอยู่ที่22ติดเชื้อสะสมเป็นว่าตอนนี้ในอาเซียนนะครับมีอยู่2ประเทศที่ไม่มีการเสียชีวิตจากโควิดเลยก็คือกัมพูชากับสปป.ลาวนะครับโอ้แปลกนะฮะเพราะตอนนี้อาเซียนเนี่ยรู้สึกว่ามีตัวเลขอะไรที่มันเริ่มดีดขึ้นมาทำให้รู้สึกเป็นความกังวลพอสมควรแล้วก็ประเทศที่มีตัวเลขดีดขึ้นมาเช่นมาเลเซียไม่เคยขึ้นถึง3หลักขึ้นแล้วกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนกว่าเมียนมาโดดมา191เป็นสถิติใหม่ของการติดรายวันจนตัวเลขตอนนี้ข้ามไปเป็น 1,700 สองประเทศนี้อยู่ติดกับใครครับประเทศไทยใช่ไหมครับเมียนมาก็อยู่ตะวันตกอุ้ยไล่ลงมานี้เลยมาเลเซียก็ปิดใต้ตรงนี้มาเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันนิดนึงนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเอกชนเลย์เอาลดเงินเดือนพนักงานต่อไปรายการต่อไปราชการก็ต้องทำด้วยโอ้ครับฮะหวยใต้ดินใครที่รับผลประโยชน์สิบร้อยที่หลบภาษีวิ่งอยู่ต้องเอาขึ้นมาบนดินทั้งหมดนะฮะเพิ่มภาษีผู้ที่มีเงินเดือน 50,000 ขึ้นเลยนะฮะไม่ต้องขึ้นแบตไม่ต้องลดเงินข้าราชการหรอกครับนะปรับนโยบายคลังให้ผ่อนคลายมากขึ้นทำยังไงอินเดียกับรอบเพื่อนบ้านก็ทำได้โอ้น่าเสนอเลยนะฮะสวัสดีครับไม่ได้ดูสดแต่ว่าดูย้อนหลังทุกครั้งทุกคลิปจากคุณมาก่อนนะครับอาจารย์เงินเดือนข้าราชการปีนึงก็800,000ล้านแล้วนะครับใช้เทคโนโลยีแทนคนดีกว่าไหมนะฮะสวัสดีครับคุณบัญชาช่วงนี้ไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่าครับไม่ได้ไปเลยฮะมีทำรายการคุยกับบัญชาให้ท่านผู้ชมท่านฟังอยู่ที่นี่นะครับเอาเงินเดือนของสวมาให้หมดเลยนะครับสวัสดีครับคนชุมแพรายงานตัวรายการนี้ดีบอกเพื่อนๆหลายคนเขาติดตามกันเยอะขอบคุณมากเลยนะฮะลดเงินเดือนนักการเมืองด้วยนะครับโอ้ว่าจะมีการตอบกันเข้ามาอยู่อย่างเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับนะครับจากคุณแม็กวินโดว์จากบิ๊กซีภูเก็ตอ่ะเป็นไงบ้างครับภูเก็ตบรรยากาศดีขึ้นไหมนะฮะเห็นว่าตกลงยังไม่ให้เปิดภูเก็ตโมเดลเลยใช่หรือเปล่าก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กด follow กดแชร์นะฮะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะเชื่อมต่อกับคนอีกเป็นจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเพื่อนฝูงต่างๆที่ยังไม่รู้จักมักคุ้นนะครับกับรายการข่าวที่เป็นทางเลือกในโซเชียลมีเดียแบบนี้ที่มากันแบบเป็นประจำและให้เห็นประเด็นสำคัญที่สุดให้โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นมากที่สุด
ที่สำคัญคือเห็นสถานการณ์ของข่าวสารนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่าไปเฉยๆแล้วก็จบนะฮะแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากท่านผู้ชมด้วยทั้งผมด้วยนะเข้าไปผสมกันเราก็จะเห็นว่ามันจะไปยังไงต่อเพราะตอนนี้เราอยู่บนโลกแห่งโควิดเชนเจอร์นะครับหรือโควิดที่เป็นคนเปลี่ยนเกมทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้ไปแล้วนะครับงั้นอย่าลืมกดไลค์กด follow กดแชร์นะฮะไลค์ๆๆๆนะครับ follow เยอะๆแล้วก็แชร์กันให้เต็มที่เลยนะฮะคอมเมนต์ท่านสำคัญด้วยนะคอมเมนต์จะเข้ามาพูดคุยเรื่องไหนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นประเด็นที่เราตั้งกันไว้อย่างนี้อย่างเช่นเนี่ยขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 7% ถึง 9% เลยแล้วก็ลดเงินเดือนข้าราชการด้วยถึงจะแก้ปัญหาเอาเงินกลับเข้าสู่กระทรวงการคลังให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้เงินเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องแก้วิกฤตกับเรื่องเศรษฐกิจมากพอสมควรนะฮะทักทายกันแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับ ครับทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของทางด้านเอาโรงเรียนก่อนดีไหมนะฮะโรงเรียนนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับว่าโควิดเนี่ยทำให้ต้องมีการหยุดกิจกรรมกิจการทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของธุรกิจการค้าการบริการอยู่บ้านสถานที่สาธารณะหรือแม้แต่โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะและเป็นสถาบันสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจสอนเด็กขึ้นมาพัฒนาเด็กก็ต้องปิดเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมีผลการศึกษาออกมาแล้วว่าถ้ายังไม่เปิดหรือเปิดปิดก็แล้วแต่จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ได้น้อยเลยนะฮะเกือบ500 ล้านบาทสำหรับคนที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีตัวย่อสั้นๆว่า OECD นะครับหน่วยงานนี้มีมานานมากแล้วนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูพูดถึงเกี่ยวกับสถาบันทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นอิสระแล้วก็มีการประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้คำแนะนำทางด้านของระบบเศรษฐกิจต่างๆและส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศสมาชิกที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ๆโตๆอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับOECD เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขแล้วก็การทำงานสตัดดี้ตัวหนึ่งออกมาว่าไอ้การที่เกิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับและทำให้แต่ละประเทศเนี่ยใช้มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดไปสู่เด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กอ่อนหรือเด็กที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่าเด็กที่เป็นเด็กวัยรุ่นรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองด้วยก็เลยมีมาตรการในการปิดโรงเรียนนะปิดโรงเรียนแล้วก็มีการครับเลื่อนปีการศึกษาออกไปอาจจะเลื่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือบางทีมองขาเลยเลื่อนยาวเลยยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ในอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเนี่ยปิดมา7 เดือนเต็มๆเลยนะครับนี่เพิ่งได้มาเปิดในประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่ได้การปิดโรงเรียนเพื่อหนีโควิดอันนี้ภาษาชาวบ้านเนี่ยนะฮะหรือควบคุมการระบาดของโควิดย่อมส่งผลให้กับการพัฒนาการของเด็กในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในช่วงของวัยอ่อนอนุบาลและประถมต้นซึ่งมีความสำคัญในการที่การเรียนการสอนแล้วไม่พอมีความสำคัญในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์เจอหน้าค่าตากันนะครับตรงนี้ต่างหากครับที่ทำให้ OECD เขาได้ประเมินซึ่งก่อนหน้านี้องค์หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการศึกษาก็บอกเหมือนกันว่ามีเด็กทั่วโลกซึ่งไม่สามารถไปโรงเรียนได้และในที่สุดก็ขาดประสบการณ์การเรียนการสอนในการพัฒนาบุคลิกพฤติกรรมซึ่งกันและกันโดยการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยหายกลายเป็นศูนย์ OECD เปิดตัวเลขนี้ออกมาเลยนะครับบอกว่าเนี่ยมาตรการอย่างเงี้ยทำให้สถาบันการศึกษาเนี่ยนะจะต้องหยุดเรียนหรือว่าเลื่อนเวลาเรียนออกไปจะทำให้เกิดการสะดุดหยุดลงของระบบการศึกษาทั่วโลกแม้ว่าจะมีการเรียนออนไลน์ก็ตามเถอะแต่ท่านผู้ชมคิดไหมครับว่าการเรียนออนไลน์ปัญหามีอะไรบ้างข้อจำกัดมีอะไรบ้างแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านได้สัมผัสมาแล้วล่ะกับการเรียนออนไลน์ของลูกหรือหลานบางคนไม่มีลูกก็จริงนะแต่ได้เห็นลูกหลานหรือว่าใครก็คุยกันมาเนี่ยว่าการเรียนออนไลน์มันยากลำบากมันมีข้อจำกัดหลายอย่างและมันมีภาระอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมากจากเดิมด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ OECD บอกเลยว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะฮะให้มีการชะลอตัวถึง 1.5% -1.5% ครับท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยนะฮะเวลาเขาปรับเป้าเศรษฐกิจโลกลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจซบเซาปัญหาสงครามการค้าการตอบโต้มาตรการของประเทศยักษ์ใหญ่เช่นสหรัฐกับจีนก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าทำให้การค้าระหว่างโลกหรือว่าเทรดเนี่ยนะครับติดลบเนี่ยมันก็จะดึงตัวเลข GDP ของเศรษฐกิจโลกมีการปรับแต่ละครั้งถ้าไม่นับก่อนจะถึงโควิดเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันลงมาอาจจะ 0.5 หรือถึง 1% แต่นี่ปรากฏว่านี่การศึกษานะครับการศึกษาที่พูดตรงๆนะไม่ได้เป็นหน่วยไม่ได้เป็นเรื่องอะไรนะภาพธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหรือค้าขายเลยนะคือ money and trade แต่เป็นเรื่องของ educationกับส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกลดลงถึงลบ 1.5% แต่มันมีไปต่อนะคือการลบ 1.5% เนี่ยคือเท่าสำหรับในช่วงเวลาที่เหลือของยุคศตวรรษนี้
นะนอกจากนี้แล้วถ้าเอาให้เป๊ะๆบางคนจะถามเอางี้ดีกว่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่ OECD ก็เทียบไม่เห็นเลยนะครับว่าการที่ระบบการศึกษาสะดุดหยุดลงจากการที่ไม่มีความต่อเนื่องในการเปิดการเรียนการสอนหรือว่าต้องไปเรียนออนไลน์บ้างสลับออฟไลน์บ้างกลับไปกลับมาหรือบางทีกลับมาแล้วเจอรอบ2ต้องปิดอีกใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเทียบเท่าได้กับความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 15.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ490ล้านล้านบาทตีซะว่านี่คือเปรียบเสมือนกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ได้รับความเสียหายสูงถึง 15.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ5หรือ490ล้านล้านบาทโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเจอเฮอริเคนยิ่งกว่าเจอความเสียหายทางเศรษฐกิจสถาบันการเงินล้มแต่ว่าพอๆกันกับวิกฤตโควิดมูลค่าความเสียหายนะครับ OECD ก็ยังประเมินต่อไปด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าทำไมก็ถึงมองเรื่องนี้เวลานักเรียนไปโรงเรียนก็จะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละคาบถูกไหมครับแต่ละเซสชันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ไปเลยเวลาในการเรียนการสอนหายไปเวลาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องการเรื่องของประสบการณ์และการปฏิสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โอ้โหเหนื่อยแล้วครับทีเนี้ยนะฮะOECD ยังประเมินต่อไปนะครับว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กเนี่ยพลาดหรือไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะฮะจะมีสัดส่วนสูงถึง 65% ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าหากสถานการณ์นี้ไม่ได้รับการแก้ไขคือหมายความว่าบางประเทศตอนนี้ก็ยังคุมอยู่นะคือปิดบางประเทศตอนนี้คือเริ่มเปิดแต่กลับมาเจอระบาดรอบ2ก็ต้องปิดอีกอย่างเมื่อวันก่อนฝรั่งเศสจำไม่ได้ฮะปิด22แห่งแต่ว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสเขาเยอะเขา 60,000 กว่าแต่ปิดไปแค่22เท่านั้นเองเพราะมันมาเจอเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นรายวันแบบเกินกว่า4หลักนั่นก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้และความสามารถของเด็กนั้นไม่ต่อเนื่องส่งผลไปถึงอะไรครับส่งผลไปถึงว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อเติบโตขึ้นการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่นี่คือสิ่งที่ OECD นั้นประเมินกันเอาไว้ก็จริงๆนะครับว่าโอ้โหปิดขนาดนี้กระทบเสียหายเศรษฐกิจเยอะขนาดนี้เลยเหมือนกันนะครับอามสบายดีนะครับจากคุณแสงเดือนนะฮะสวัสดีครับจากคุณรัตพงศ์นะครับอยากฟังเรื่องเศรษฐกิจสปป.ลาวด้วยครับอ๋อเมื่อวานพูดเรื่องสปป.ลาวไปแล้วเยอะเลยนะฮะเรื่องของคำเตือนการส่งสัญญาณว่าตอนนี้สปป.ลาวอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจซ่อนอยู่ก็ได้นะครับลองกลับไปดูคลิปย้อนหลังกันนะฮะสวัสดีครับนะครับจากคนภูเก็ตชอบฟังคุณประชามากๆเลยนะครับสบายดีจากพี่น้องสปป.ลาวโอ้โหเยอะเลยพี่น้องสปป.ลาวแฟนคลับเราเยอะมากเลยนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด follow กดแชร์นะครับ like follow แชร์แล้วส่งมันเข้ามานะครับโอ้ไม่ใช่สิกดแล้วไม่ต้องส่งเลยหมายถึงว่ากดไลค์กด follow แชร์เพื่อให้เครือข่ายของรายการเนี่ยนะครับไปถึงทุกจุดทุกมุมเพื่อนที่คุณรักเพื่อนที่คุณยังไม่รักนะครับเพื่อนอ้อมเพื่อนตรงจะได้เชิญเชื่อมโยงกันเข้ามารู้จักรายการนี้คุยกับบัญชาที่ B Times กันนะครับก่อนมีโควิดนะก่อนที่เทคโนโลยีจะมี 3G 4G นะครับเด็กบ้านเราก็เรียนคู่กับทีวีเด็กเก่งมีมากมายอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนกันนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการปลดพนักงานนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการข่าวปลดพนักงานหลายคนบอกว่ามันถึงจุดต่ำสุดหรือยังคือหมายความว่าต่อไปนี้มันจะไม่มีการปลดเลยใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ยังมีอยู่ฮะมันก็ยังมีเรื่องของการปลดพนักงานเนื่องจากหลากหลายสถานการณ์แล้วก็ในที่สุดประเมินกันแล้วว่าแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการเรื่องของเศรษฐกิจและธุรกิจกลับมาแต่ตัวเลขการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกลับไม่ได้กลับมาและล่าสุดก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อดังระดับโลก Under Armour ปลด600คน Under Armour เนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเองก็ไม่นานนะครับเพียงแค่ตั้งแต่ในช่วงประมาณยุค1990กว่าเป็นยุคที่เกิดมาเพื่อหาช่องทางและความแตกต่างและความต้องการของคนที่อยากจะใส่เสื้อผ้าชุดกีฬาที่มีความแตกต่างจากเจ้าเดิมๆที่เป็นระดับโลกนะอันนี้เมื่อเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยแน่นอนครับอาจจะเจอเกี่ยวกับผลประกอบการในแต่ละครั้งแต่ละคาซึ่งยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีการปลดพนักงานมากขนาดนี้แต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา Under Armour Incorporation ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของและผู้ผลิตเสื้อผ้าชุดกีฬาที่มีชื่อว่า Under Armour มันเป็นตัวรูปอยู่บนแล้วก็อยู่คว่ำถูกไหมฮะแล้วมันก็คล้องกันเนี่ยเกี่ยวกันอย่างเงี้ยอยู่บนอยู่คว่ำเนี่ยนะฮะ Under Armour เนี่ยได้ประกาศว่ามีความจำเป็นครับที่จะต้องปลดพนักงานทั้งหมดกว่า600คนที่อยู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่อเมริกาด้วยนะฮะ600คนที่อยู่จากทั่วโลกสาเหตุที่พูดชัดเจนเลยครับคือก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานไปแล้วนะเปิดเผยกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็คาดการให้ใกล้เคียงที่สุดว่าผลประกอบการที่ย่ำแย่นั้นจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่าการประกาศออกไปนั้นก็มีบางรายมองนะครับว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยกับย่ำแย่กว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้อีกนะครับสิ่งที่เห็นต่อไปก็คือการผ่อนคลายภาคเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ทำให้ยอดขายของชุดกีฬาตามร้านที่เป็นเอาท์เล็ตที่เขาเป็นเจ้าของหรืออาจจะเป็นส่วนอื่นที่อยู่ในห้างเนี่ยกลับมาอย่างน้อย 10-15% เลยนะฮะก็เลยส่งผลให้ต้นทุนยังมีสูงอยู่เมื่อต้นทุนยังมีสูงอยู่เพราะฉะนั้นการตัดสินใจปลดพนักงานในครั้งนี้600คนเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สภาพคล่องของบริษัทตลอดจนความอยู่รอดของแบรนด์เนี่ยไปต่อได้แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่ออย่างหวือหวาอย่างที่คิดไว้แต่อย่างน้อยก็ยังทำให้รักษากระแสเงินสดและตัวเลขผลประกอบการจะได้ไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้การปลดพนักงานทุกครั้งท่านผู้ชมครับบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเหลือเงินที่มันจะเป็นต้องจ่ายเป็นค่าเงินเดือนถูกไหมฮะและไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเช่น OT เบิกนู่นเบิกนี่หรือแม้แต่เงินประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่Under Armour บอกเลยครับว่าการปลดพนักงาน600คนครั้งนี้จะทำให้บริษัท Under Armour นั้นมีเงินประหยัดได้ถึง235ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าจะมีเงินประหยัดได้ถึง 7,520 ล้านบาทเยอะมาก600คนทั่วโลกเลยนะคือในจำนวน235ล้านหรือว่า 7,520 ล้านบาทเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น135ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 4,320 ล้านบาทเนี่ยเป็นการประหยัดจากอะไรสร้างนะประหยัดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานไม่ว่าจะเป็นแบบสัญญาจ้างคอนแทรคหรือจ้างแบบพาร์ทไทม์และที่สำคัญคือในส่วนที่เป็นพนักงานประจำด้วยเนี่ยประหยัดได้เยอะถึงขนาดนี้เลยและยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของตัวบริษัทในอนาคตด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนโควิดก็ยังอยู่ข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการสร้างทราฟฟิกให้คนนั้นเข้าไปสู่ห้างของร้านค้าของ Under Armour ไม่ว่าร้านนั้นจะอยู่ในห้างหรือนอกห้างก็แล้วแต่ก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่ดีครับนะฮะในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเขาไม่เตือนนะฮะหมายถึงอันเดอร์เมื่อก็เตือนครับคือพอเห็นภาษาบ้านๆเรียกอะไรฮะเห็นทรงครับเห็นทรงแล้วเห็นแววแล้วว่าโอ้ทางไปไม่รอดแน่ยอดขายก็ไม่เข้ารายได้ก็ไม่มาแถมแต่ละประเทศเนี่ยยังคุมโควิดกันไม่ได้อีกต่างหากแล้วโดยเฉพาะที่ตลาดเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่ว่าหอมหวนเติบโตเร็วมากๆเนี่ยนะครับจนถึงนาทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อคลี่พื้นแผนที่ของโลกออกมาเนี่ยแต่ละทวีปเนี่ยมีศูนย์กลางการระบาดที่ชัดเจนหมดเลยนะเอเชียก็ยังอยู่ที่ไหนฮะเอเชียใต้ก็คืออินเดียนั่นเองนะซึ่งเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดของโลกถูกไหมฮะแล้วเอเชียใต้ตอนนี้กลายเป็นว่ามีจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อเสียชีวิตเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ2ของโลกแล้วแล้วโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดของเอเชียซะด้วยซ้ำไปนะครับก็ทำให้รายได้ต่างๆไม่กลับเข้ามาที่สำคัญก็คือมาตรการในการรักษาระยะห่างในที่สาธารณะหรือแม้แต่บริเวณหรือพื้นที่ในการค้าปลีกเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับในบางประเทศนั้นเลือกกลับมาประกาศใช้ควบคุมได้ตลอดเวลาทันทีที่เห็นว่าตัวเลขการติดเชื้อรายวันนั้นผิดปกติเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่มีมาตรการคุมเพราะฉะนั้นถามว่านาทีนี้คือคนไปเดินห้างมากน้อยแค่ไหนนะยกเป็นประเทศไทยเห็นคนที่ไปห้างเพียบเลยนะครับขณะเดียวกันนี่นะครับแม้จะไปเอารายได้ออนไลน์เข้ามาแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าไม่สามารถชดเชยรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำเป็นเนื้อเป็นหนังกับหน้าร้านที่มีแบบนั่งเดินได้หรือต่อให้จากนี้ไปจะค้าขายออนไลน์เดียวก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเพราะบอกไว้แล้วว่าเมื่อไปเติมความเสี่ยงคือการค้าขายช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นมามีปัญหาหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันเดอร์อาร์เมอร์เคยเตือนเมื่อเมษายนว่าจำเป็นนะและมีแววด้วยว่าจะต้องปลดพนักงานถึง600คนซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีการประเมินว่าจะปลดแค่เฉพาะศูนย์กระจายและจัดส่งสินค้าของ Under Armour ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้นึกเลยนะครับว่าการปลดครั้งนี้จะครอบคลุมทั่วโลกก็คือ600คนนะครับอย่างที่บอกไปครับว่ายังมีลักษณะแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการปลดพนักงานนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลดเงินเดือนการลดค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บริษัทนั้นไปรอดให้ได้นะครับ 11:43 นาทีนะครับท่านผู้ชมอยู่กับคุยกับบัญชาในเพจ B Times นะครับโอ้ยปุ๊บเลยนี่ขอบคุณมากเลยมาอีก50ดวงจากคุณฟ้าใสชื่อน่ารักมากเลยครับแล้วก็ใสๆเลยฮะส่งมา50ดวงขอบคุณจริงๆนะครับน่ารักจริงๆครับวันนี้แฟนๆของเราอย่าลืมกันนะครับกดไลค์กด follow กดแชร์ตลอดเวลานะครับฟังเพลินๆแล้วเราก็ฟังจบปั๊บก็กดไลค์กดแชร์ได้นะช่วงที่ฟังไปเพลินๆอนุญาตให้ไม่กดไลค์กด follow ก็ได้นะครับนะแต่พอจบแต่ละข่าวแล้วนะนิดนึงนะฮะไลค์ follow แชร์เยอะๆกันเลยนะครับรัวๆนะฮะเดินห้างก็ใช่ว่าจะซื้อนะคะเดินเล่นเฉยๆคุณน้องเขาเดินเล่นเฉยๆนะครับตกลงนิสสันจะย้ายฐานการผลิตใหม่ครับไม่ได้มีบอกนะครับไม่ได้มีแจ้งไว้ด้วยเป็นเพียงแต่ว่าหยุดการทำตลาดการขายของรถ3รุ่นนั้นเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องย้ายฐานการผลิตไม่มีฮะไม่ได้ชี้แจงอย่างนั้นด้วยนะครับยังไงเมืองไทยก็ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ที่น่าสนใจอยู่ในสายตาของค่ายรถยนต์ทั่วโลกนะครับ
อาต่อมานะฮะสวัสดีค่ะจากคุณเอ็มออนนะครับคุณชาก็สวัสดีค่ะต่อมาปลดข้าราชการเลยไม่ต้องลดเงินเดือนโอ้เอางั้นเลยนะครับนะโอ้ยังมีควันหลงจากคำถามของเราอยู่นะครับใช่ได้ฮะใช่ได้นะครับนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของนี่อันเนี้ยน่าสนใจผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหรอกครับมันมีธุรกิจนี้ด้วยหรือในโลกใบนี้นี่นะครับธุรกิจอะไรทราบฮะธุรกิจให้บริการรับปิดกิจการครับหรือที่เรียกว่า liquidation businessธุรกิจแบบนี้มันหายากมากคือมันไม่ค่อยเจอหรอกครับอยู่ดีๆจะมีใครคิดจะไปตั้งธุรกิจแบบว่าเอาละวันนี้เราเปิดหน้าร้านมานะมีลูกค้ามาแล้วให้ไปปิดกิจการที่นู่นให้ไปขนข้าวขนของออกมาให้ไปขนพวกเครื่องใช้สำนักงานออกมาแล้วก็ช่วยทำนะเป็นธุระเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆในการไปปิดกิจการให้หน่อยได้ไหมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีธุรกิจนี้ด้วยเหรอคำตอบคือมันมีฮะในเมืองไทยนี่ผมว่าถ้าจะถามว่ามีใครตั้งธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์สิบกว่าข้อในการแบบตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้วมีหนึ่งข้อตรงนี้คือรับปิดกิจการเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นเลยนะครับหรือว่ามันอาจจะมีก็ได้ในประเทศไทยซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นจริงๆแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยมีฮะแล้วมีแบบเป็นล่ำเป็นสันด้วยนะครับเป็นล่ำเป็นสันด้วยนะครับคืองงมากว่าแล้วอยู่ดีๆปรากฏว่าธุรกิจนี้กลับเติบโตได้รวดเร็วในช่วงประมาณ2ปีให้หลังบวกกับปีนี้เป็นปีที่3คือปีที่เจอโควิดนะครับทำไมเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เพราะว่าในยูยังซิกเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจของแกที่แกเปิดมานานมากเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการปิดกิจการนะฮะยูยังซิกอายุ54ปีแกเป็นทั้งเจ้าของด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนทำงานเองด้วยนะฮะแกบอกว่าจนกระทั่งเนี่ยนะมีคนบอกว่าตัวแกเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประเภทให้บริการรับปิดกิจการนะปรากฏว่ายูยังซิกนี่บอกว่าทำธุรกิจนี้มา10ปีละแกเป็นคนเกาหลีใต้นะฮะอยู่ที่เมืองทางตอนทางตะวันตกของเมืองซูวอนนะฮะใกล้ๆกับทางด้านของกรุงโซลบอกทำมา10ปีละมีลูกค้าให้มีบอกว่าให้ไปปิดกิจการธุรกิจให้หน่อยเนี่ยมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าทำมา10ปีแต่2ปีให้หลังก่อนจะถึงปีโควิดก็คือในปี61กับ62เนี่ยเริ่มมีคนเรียกใช้บริการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนั้นแกก็คิดครับว่าอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆมีคนมาเรียกให้บริการเนี่ยให้แกไปทำอย่างนี้เยอะในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วกลับไปดูก็จะพบว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ย่ำแย่มาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเรื่องของมาตรการการตอบโต้ทางด้านของภาษีที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างทั้งสหรัฐกับจีนซึ่งมันก็มีผลส่งผลรอบด้านไปยังประเทศที่เป็นคู่ค้าและไปยังประเทศที่เป็นฐานในการผลิตสินค้าหรือไปยังประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าซึ่งจำเป็นจะต้องพึ่งตลาดทั้งของจีนแล้วก็ของสหรัฐเกาหลีก็โดนไปด้วยทีนี้พอโดนไปด้วยกลายเป็นว่าธุรกิจที่ถูกเรียกให้ไปปิดกิจการส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นธุรกิจประเภทเล็กมากก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เจ้าเข้าเจ้าของคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละเรียกว่า self employed นะฮะในเกาหลีใต้มีสัดส่วนของคนตั้งธุรกิจแล้วเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยอยู่สูงถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับนะมีตั้งแต่25ถึง30นี่เป็นตัวเลขของธนาคารกลางของเกาหลีใต้ทีนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตนึกภาพบอกเลยใช่ไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าในเกาหลีใต้เนี่ยร้านรวงหนึ่งที่เปิดขึ้นมาตามถนนตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเพียงแค่เจ้าของกิจการที่ทำหน้าที่เหมือนกับว่าทำงานแบบหลงจู้ตามภาษาที่เราเคยเรียกคือทำทุกอย่างหมดเลยเพราะเราเป็นเจ้าของตัวเราเองนึกออกไหมฮะเนี่ยภาพของเกาหลีใต้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กระจายอยู่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปปรากฏว่าตัวเลขเนี่ย10ปีทำมาแล้วสำหรับยูยังซุกที่เป็นผู้ประกอบการรายนี้คือเปิดธุรกิจสำหรับการไปรับปิดกิจการให้2ปียอดขึ้นมากและสิ่งที่แกมองไปเลยว่าปีนี้คือโควิดเป็นตัวที่ทำให้แกได้โอกาสและมีธุรกรรมตรงนี้ในการที่เช้ากลางวันเย็นมีแต่คนโทรมาบอกช่วยไปปิดกิจการร้านค้าเขาหน่อยให้ได้ไหมเหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับนะฮะลักษณะของการให้บริการของเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาจะมีหน้าที่ในการที่ไปถึงแล้วคำว่าปิดกิจการก็คือธุรกิจไปต่อไม่ได้เลิกเพราะฉะนั้นจะต้องมีการชำระบัญชีนะทำชำระเกี่ยวกับทางด้านของเอกสารในการปิดธุรกิจเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าก็ในเมื่อเจ้าของคนเดียวเซลล์เอ็มพลอยไม่มีคนทำงานมากแถมจ้างไม่ได้จ้างประจำจ้างพาร์ททำมาบ้างไม่มาบ้างมันพอเปิดก็เป็นร้านส่วนใหญ่ก็จะเห็นคนคนเดียวหรือว่าก็หรือไม่ก็เก่งก็สองคนเพราะฉะนั้นไหนๆจะปิดแล้วเพราะฉะนั้นคุณช่วยทำเกี่ยวกับเรื่องของ
เอกสารเดินเริ่มปิดกิจการให้หน่อยได้ไหมนี่เป็นหนึ่งบริการที่เขารับมา2เมื่อปิดกิจการหมายความว่าข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ฟิกเจอร์ต่างๆที่อยู่ในร้านไม่ว่าร้านนั้นจะเป็นร้านอาหารกาแฟคาเฟ่บาร์บีคิวแบบปิ้งย่างกระทัดรัดเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะก็จะมีอะไรครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ทิ้งค้างอยู่ในสำนักงานที่ต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วหน้าที่ของคนคนนี้ก็คือมีหน้าที่ในการนำเอาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนี่นะครับเอาไปจัดการรีไซเคิลหรือเอาไปขายต่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่แกต้องทำในประเด็นในยูยังซิกนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับการปิดกิจการตรงนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่ว่านอกเหนือจากจะได้รายได้คิดค่าบริการจากลูกค้าบอกให้ไปช่วยปิดกิจการให้สิ่งข้าวของพวกนี้เจ้าของกิจการเขาไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยเพราะเขาจะไปแต่ตัวเขายังสามารถเอาของพวกนี้ไปทำรีไซเคิลแล้วก็ขายเป็นขยะทำรีไซเคิลตัวรีไซเคิลได้ก็ได้เงินส่วนนี้กลับเข้ามาในบริษัทอีกเห็นไหมฮะธุรกิจนี้จึงถือว่าเติบโตได้ดีในช่วงประมาณ3ปีรวมกับปีโควิดที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับโอ้ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วธุรกิจอะไรในเกาหลีเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจนกระทั่งต้องไปว่าจ้างให้มีบริษัทให้บริการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าธุรกิจในเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวและถูกซ้ำเติมด้วยโควิดเนี่ยก็จะมีธุรกิจขายปลีกก็คือร้านห้องแถว1ห้องทั่วไปเนี่ยขายสินค้าจีปาถะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งวัยรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นดั้งเดิมนะฮะ2ร้านอาหาร3ธุรกิจงานบริการที่เรียกว่า hospitality ซึ่งอันนี้จะกว้างมากนะฮะเช่นร้านบริการเรื่องของนวดตกแต่งร้านสปานะครับร้านขายรองเท้านี่อยู่ในส่วนของค้าปลีกเป็นต้นนะครับ3กลุ่มธุรกิจนี่แหละครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเป็นประเภทคนเดียวและเป็น self employed นะ3กลุ่มเนี่ยแล้วก็ข้อมูลจากที่ธนาคารกลางของเกาหลีใต้ที่ผมบอกไปเห็นไหมฮะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะฮะอยู่อันดับต้นๆของโลกที่มีสัดส่วนของการจ้างงานที่แบบว่าเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่า self employed สูงตั้งแต่ 25% ถึง 30% ของแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้โอ้โหนี่แสดงว่าคือวัฒนธรรมของการของที่คนอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจโดยตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำงานประจำแล้วตัวเองก็ทำเองตัวเองก็เก็บตังค์เองตัวเองก็เลยทำอะไรเองเนี่ยสูงมากๆในเกาหลีใต้นะครับโอ้โหแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับผลสำรวจจากธนาคารกลางของเกาหลีใต้ก็ตอบย้ำเหมือนกันนะฮะว่าไอ้เจ้าธุรกิจที่เป็นประเภทแบบเราเป็นนายของตัวเองแล้วเปิดเองทำเองขายเองเก็บตังค์เองส่งเองเนี่ยนะฮะบางคนบอกหลงชู้หรือว่าจะเรียกว่าเซิร์ฟเอ็มพลอยเนี่ยนะฮะจะมีเพียงแค่ 38% ของทั้งหมดที่อยู่รอดเพียงแค่3ปีเนี่ยนี่คือตัวเลขสถิติของทางแบงก์ชาติเกาหลีใต้ดังนั้นแล้วธุรกิจนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำให้คนคือมันต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงนะครับแล้วก็มีลูกค้าอยู่จริงนะฮะและอย่างคือมันมีตลาดของคนที่อยากจะไปเปิดธุรกิจด้วยตัวของเขาเอง One Man Show One Woman Do เนี่ยนะฮะเยอะมากซึ่งอาจจะต่างกับประเทศไทยประเทศไทยคำว่า self employed เนี่ยอาจจะไม่เยอะสัดส่วนขนาดนั้นแต่เกาหลีใต้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นรับจ้างปิดกิจการให้และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปซะด้วยซ้ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะอ่ะเวลาขนาดนี้กี่โมงครับ 11:53 นะครับท่านผู้ชมอยู่กับ B Times ในคุยกับบัญชาอยู่นะครับสวัสดีครับแรงมากจากบุรีรัมย์นะครับสวัสดีครับบัญชาชอบรายการนี้มากมีคำถามว่าภาวะเศรษฐกิจไทยย่ำแย่แต่ทำไมเงินบาทยังแข็งอยู่คะขอจากคุณสุภรักษ์อ๋อคุณสุภรักษ์อาจจะเพิ่งเข้ามาเราเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เราบอกไปแล้วครับว่าเป็นเพราะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในรูปดอลลาร์บ้านเรายังอยู่สูงมากเลยมีสูงมากอันที่สองก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะในการค้าขายและนำเข้าส่งออกแม้ว่าจะมีการลดลงมาเยอะจากสถานการณ์โควิดตลาดส่งออกย่ำแย่แต่ภาวะการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเรายังมีสูงอยู่เหมือนกันแม้ว่าจะลดลงมาแล้วเจอ2เด้งนี่แหละครับที่ทำให้ยังไงนักลงทุนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังคงให้เงินบาทนั้นมีทิศทางของการแข่งข้าอยู่ดีนะฮะเงินดอลลาร์เราเยอะมากครับซึ่งเป็นผลมาจากการค้าขายส่งออกในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาที่เราค้าขายได้ดีช่วงนั้นเงินบาทเราอ่อนแล้วก็เลยมีเงินดอลลาร์เข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีเงินดอลลาร์เยอะแยะมากมายหรือการมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในแบงก์ชาติหรือบ้านเราเยอะมากไม่ได้เป็นผลดีเพราะมันเป็นส่งผลให้กับเงินสกุลในท้องถิ่นซึ่งก็คือบาทเนี่ยแข็งค่าแล้วก็ไปกดเรื่องของความสามารถในการแข่งขันสินค้าส่งออกของบ้านเราให้ไม่สามารถสู้ได้เพราะราคาแพงนะครับเนี่ยเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้นะครับ
เดินเล่นเดินเล่นระวังโควิดครับครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับมาช้าเดี๋ยวขอดูย้อนตอนต้นนะครับไม่เป็นไรเลยได้เลยครับตามสบายภูเก็ตตอนนี้หาดสวยทะเลใสห้องพักราคาถูกอาหารทะเลสดอร่อยราคายุติธรรมเชิญมานะครับครับโอ้มันก่อนจะพูดถึงเรื่องของภูเก็ตเลยใช่ไหมฮะต่อมาครับธุรกิจโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกำลังบูมแถวๆต่างจังหวัดนะครับหลายท่านอาจตกงานเพราะฉันลองหาโอกาสนี้ดูนะครับเดินห้างก็ใช่ว่าจะมีกระจิตกระใจมีตังค์จะซื้อของนะฮะไปเดินเล่นๆก็เยอะนะครับนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นะขอเลิกเร็วนิดนึงครับเที่ยงตรงแล้วนะครับสองสามวันที่ผมเจอว่าค่อนข้างมีธุระในช่วงบ่ายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำรายการได้แบบแม่ไม่ได้เต็มแม็กเต็มสปีดที่เราเคยว่ากันจะถึงเที่ยงครึ่งหรืออะไรนะครับแต่ถ้าไม่ติดธุระอะไรช่วงบ่ายเนี่ยเราต่อกันอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องรีบจอนไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด follow กดแชร์มาตลอดเวลาน่ารักที่สุดเลยคือการส่งดวงดาวมาให้เป็นประจำทุกครั้งหรือบางคนเพิ่งส่งเป็นครั้งแรกก็ขอขอบพระคุณจริงๆจากทีมงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะท่านออกไปไหนตอนนี้ต้องอย่าลืมครับหน้ากากอนามัยกับเจลสเปรย์ล้างมืออย่าลืมนะฮะผลการตรวจสอบบุคคลที่ใกล้ชิดกับกรณีนักโทษชายที่ติดโควิดเป็นคนแรกในประเทศไทยหยุดสถิติของการติดโควิดในประเทศถึง101วันเป็นผลสำเร็จเนี่ยยังมีการตรวจการไล่เลียงกันไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับล้างมือ20วิเป็นอย่างต่ำทีบ่อยที่สุดนะวิธีการล้างมีการบอกกันไปที่เรียบร้อยต้องล้างนะครับและที่สำคัญออกแล้วนาทีนี้ไม่มี2เมตรให้คุณรอแน่มีแต่2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ต้องนึกเสมอว่าอย่ารวมตัวรวมกลุ่มกันนานนะครับอย่าไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะนานผิดปกติจนเกินไปนะครับเรามาระวังรักษากันด้วยอย่าลืมฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อนบ้านเรานี่นะครับอย่างน้อยก็มี2ประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีตัวเลขที่กลับมาติดเพิ่มสูงขึ้นและบางที่เป็นสถิติใหม่ซะด้วยซ้ำไปนะครับแนวชายแดนตอนนี้ของเราประทางด้านของเมียนมานะครับก็น่าเฝ้าระวังเป็นอย่างมากนะครับงั้นขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ต้องส่งเมนูอาหารเที่ยงให้กันนะครับเพราะว่าเราเลิกก่อนเที่ยงนะครับขอบคุณมากๆและอย่าลืมกลับไปดูย้อนหลังกันด้วยทุกช่องทางนะครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะชอบเว็บไซต์ก็ไป www.mrbun.comชอบ YouTube ก็ไป YouTube Mr. Bun แล้วกด Subscribe ไปด้วยนะครับชอบฟังแต่เสียงไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ก็มีพอดแคสต์ให้ฟังด้วยท่านผู้ชมต้องมีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน2แอปแอปใดแอปหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมี2แอปนะหนึ่งในนั้นคือ Spotify อีกตัวคือ Podbean นะครับพอมี2ตัวเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้บนสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาแล้ว search หรือใส่คำค้นหาว่า Mr. Bun MisterBan ท่านนั่นเองครับก็จะเจอพอดแคสต์ของผมเลยนะฮะนอกจากนี้ก็เป็น Facebook ก็คือตัวไลฟ์แล้วก็คลิปสั้นตัดขึ้นกันทุกวันนะครับมาที่ Facebook B Times มาแล้วอย่าแค่มากดไลค์กด follow กดแชร์นะครับไปชมย้อนหลังก็กดแชร์ได้ด้วยนะครับไลค์ follow แชร์ตลอดเวลาได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือคุยกับบัญชา B Times สมัยนี้นะครับโอ้โหยังมี10ดวงดาวส่งท้ายก่อนจะปิดรายการขอบคุณมากเลยนะจากคุณอินดี้นะครับคุณตินาบอกขอบคุณมากค่ะข่าวสารก้าวหน้ามากเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีจากคุณวิไลลักษณ์นะครับข่าวสารดีจริงๆรายการนี้คุณขนนนะฮะสวัสดีครับน้ำมันตลาดโลกลดทุนภาพมากครับแต่ที่เมืองไทยทำไมยังไม่ค่อยลดเลยล่ะครับลองดูครับวันนี้เนี่ยจะต้องประกาศหรือไม่เพราะมันลงไปรวม2วันติดกัน 10% ไปแล้วต่อให้นับวันนี้ก็แค่ 7% เกือบ 8% อย่างน้อยวันนี้เช้าวันนี้คอดีเซลได้ใช้ถูกแล้วดูซิว่าพรุ่งนี้คอเบนซินจะได้ใช้ถูกด้วยหรือเปล่านะครับต่อมาฮะขอบคุณทุกท่านจริงนะครับอ่ะเวลาหมดเป็นเวลาครับพบกันใหม่สวัสดีครับ